السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمينوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ إمام الأتقياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليماللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่รับฟังอยู่ณมัสยิดสวนพลูหรือว่าอาจจะมีเสียงตามสายนะและพี่น้องที่รับชมอยู่ผ่านการถ่ายทอดสดทุกท่านวันนี้เป็นคาบที่สองนะเพราะคาบแรกนี่เราพูดถึงอันดาลุสกันไปพอสมควรคาบที่สองนี้จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนพลเพื่อที่จะยกกองทัพเรือเนี่ยข้ามฟากไปยกพลขึ้นบกที่ฝั่งคาบสมุทรไอบีเรียคาบสมุทรไอบีเรียนั้นเป็นที่ตั้งของประเทศสเปนและโปรตุเกสนะดินแดนของอันดาลุสนั้นก็คือทางตอนใต้ของสเปนดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ววันนี้มีหนังสือที่เป็นคอริตอนะเป็นแอตลาสเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่นะสแกนยากก็เลยพี่น้องก็สังเกตดูก็แล้วกันนะนี่คือคาบสมุทรไอบีเรียสิ่งที่มาขวางกั้นก็คืออัลบุรตอัลบุรตก็คือเทือกเขาพีเรนีสมากั้นระหว่างสเปนนะหรือคาบสมุทรไอบีเรียกับตอนใต้ของฝรั่งเศสนี่คือทิศตะวันตกของยุโรปการพิชิตอันดาลุสหรือว่าอันดาลูเซียนั้นเป็นการบ่งชี้ว่าอาณาจักรอัลอุมาวียะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ดามัสกัสดามัสกัสนี่ต้องไปอีกไกลนะคนละด้านเลยดามัสกัสก็คืออยู่ในซีเรียแต่ว่าการเดินทัพเนี่ยไม่ใช่เป็นการเดินทัพผ่านหรืออาศัยกองทัพเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เรียกว่าอัลบะฮรุลอับยัดอัลมุตะวัสสิตทะเลขาวในโลกนี้มีทะเลหลายสีทะเลหนึ่งก็คืออัลบะฮรุลอับยัดทะเลขาวนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอัลบะฮรุลอะห์มัรทะเลแดงอัลบะฮรุอัลอัสวัดบลักซีหรือว่าทะเลดำอัลบะฮรุอัลอัศฟัรทะเลเหลืองทะเลเหลืองนี้ก็คือแม่น้ำเยงซีเกียงนะทะเลสีน้ำเงินก็คือแม่น้ำนายสีน้ำเงินแม่น้ำนายนั้นจะมีสองสายคือสีน้ำเงินกับสีขาวเรียกว่านายขาว white nile นะทีนี้การเดินทัพเนี่ยเดินทัพผ่านเส้นทางทางบกนะทางบกเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือกรีซถัดจากกรีซไปนั่นก็คือไซปรัสไซปรัสเหมือนกับหนังสติ๊กหรือว่ามือที่ยิงเข้าไปหาแคว้นชามก็คือซีเรียซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงดามัสกัสนะซึ่งอยู่ใน
ในอนาโตเลียหรือว่าเอเชียน้อยเรียกว่าเอเชียน้อยคือด้านเนี้ยเป็นสุดทางทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะการเดินทัพก็ต้องเข้าสู่อียิปต์นี่คืออียิปต์ผ่านอียิปต์ผ่านลิเบียผ่านแอลจีเรียตูนิเซียจนกระทั่งมาถึงโมร็อกโกนี่คือโมร็อกโกนะแล้วก็ข้ามฝั่งไปไปตีแคว้นหรือว่าคาบสมุทรไอเบียหรือแคว้นแอนดาลูเซียในเวลาต่อมาเหตุที่ไม่ใช้กองทัพเรือยกทัพมาตีเพราะในขณะนั้นมุสลิมเนี่ยยังไม่มีความเจริญในด้านของกองทัพเรือยังไม่มีกองทัพเรือที่เกรียงไกรถึงแม้ว่าท่านมูอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานนั้นท่านจะได้ริเริ่มเอาไว้แล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นข้าหลวงปกครองแคว้นชามร่วมกับข้าหลวงที่ปกครองประเทศอียิปต์ในการสร้างกองทัพเรือนะทีนี้ในเวลาต่อมาเมื่อมีกองทัพเรือแล้วมีการสร้างกองทัพเรือแล้วก็มีการพิชิตเกาะสำคัญสำคัญที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเกาะกุบรุสกุบรุสก็คือไซปรัสนะเราคงได้ยินประเทศไซปรัสนะเกาะครีตอิคริตุสเกาะครีตนะเนี่ยมันเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะทีนี้ในคราวที่แล้วเราสุดเอาไว้ตรงกรณีของผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการเข้าตีแอนดาลูเซียเรารู้กันว่าบุคคลสองคนที่มีความสำคัญในฐานะของแม่ทัพที่พิชิตแอนดาลูเซียเนี่ยก็คือตอริกอิบนุซียาดซึ่งเป็นเบอร์เบอร์ชาวเบอร์เบอร์ซึ่งอยู่ในแอฟริกาเหนือซึ่งต่อมาเข้ารับอิสลามและมูซาอิบนุนูซอยร์มูซาอิบนุนูซอยร์ซึ่งเป็นข้าหลวงนะปกครองมณฑลแอฟริกานะยังมีอีกคนหนึ่งก็คืออับดุลอาซีซอิบนุมูซาอิบนุนูซอยร์ก็คือเป็นลูกของมูซานั่นแหละบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่พิชิตดินแดนตะวันออกและตะวันตกของอันดาลุสนะดังนั้นมีบุคคลสำคัญเนี่ย3คนด้วยกัน3คนนี้ได้ตีคาบสมุทรไอเบียหลังจากที่ข้ามฝั่งมาแคว้นแอนดาลูสในคาบสมุทรไอเบียนั้นครอบคลุมหัวเมืองเนี่ย8หัวเมืองด้วยกันหัวเมืองอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูภาพขยายใหญ่นี่คือแคว้นแอนดาลูสนี่คือแอนดาลูเซียทางตอนใต้นี่คือคาบสมุทรไอเบียคือสเปนและโปรตุเกสในปัจจุบันนี่คือช่องแคบจิบรอนตาจับันตอริกที่ตอริกอิมูซิยัตข้ามฝั่งไปซึ่งความเป็นจริงคนที่ไปก่อนไม่ใช่ตอริกนะชื่อตอริฟมีอีกคนหนึ่งเป็นที่มาของเมืองตอริฟเมืองทาริฟชื่อเมืองทาริฟในภายหลังเมืองสำคัญสำคัญที่อยู่ในคาบสมุทรไอเบียนะเมืองดังกล่าวนั้นมีเมืองอะไรบ้างที่เรียกว่าแคว้นแอนดาลูเซีย1กุรตูบะกุรตูบะอยู่นี่กุรตูบะอยู่ตรงนี้กุรตูบะก็คือโคโดบะหรือโคโดวะมีมัสยิดที่ครั้งหนึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมัสยิดเนี่ยสร้างในสมัยอาณาจักรอัลอุมาวียะแห่งแอนดาลูเซียคือหลังจากอุมาวียะที่อยู่ที่แคว้นชามซีเรียเนี่ยล่มสลายอาณาจักรอับบาเซียก่อกำเนิดขึ้นที่แบกแดดมันคนละราชวงศ์กันนะมันก็มีบุคคลที่หนีมาจนกระทั่งเข้ามาสู่แอนดาลูเซียเรียกว่าอับดุรห์มานอิบนุดาคิลต่อมาเนี่ยมันก็เกิดการสถาปนาราชวงศ์อัลอุมาวียะที่กุรตูบะเอากุรตูบะเป็นราชธานีแยกไม่ขึ้นกับอับบาเซียนะพี่น้องก็จะต้อง
นึกออกว่าราชวงศ์ที่ใหญ่ๆนี่มันมีราชวงศ์อะไรบ้างแน่นอนยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์เท่าไหร่10 ปีรัฐอิสลามแห่งนครมะดีนะห์ที่เป็นระบอบอัลคิลาฟะอัรรอชิดะห์ก็คือปกครองด้วยกับอัลคุลาฟะอัรรอชิดูน30ปีอบูบักรอุมัรอุซมานอาลีหลังจากท่านอาลีก็คือการสถาปนาราชวงศ์ขึ้นเป็นราชวงศ์แรกเรียกว่าราชวงศ์อัลอุมาวียะนะซึ่งเป็นราชวงศ์ที่อ้างถึงบานูอุมัยยะนะบานูอุมัยยะต้นราชวงศ์ก็คือท่านมูอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานนะซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ศูนย์กลางของอัลอุมาวิยะนั้นก็อยู่ที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียอายุอานามของราชวงศ์อัลอุมาวิยะนั้นไม่ยาวนานนักเรียกว่าไม่ถึง100ปีดีไม่ถึง100ปีประมาณ90ปีเสร็จๆต่อมาก็เกิดการเรียกร้องให้มีการยกบุคคลในสายตระกูลอะห์ลุลเบตลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเป็นคอลีฟะนะไอการเรียกร้องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่แคว้นคูรอซานซึ่งอยู่ในดินแดนของอิรักอิหร่านและอัฟกานิสถานไปมากกลายเป็นว่าไม่ได้เรียกร้องสู่ลูกหลานของท่านอาลีแต่เรียกร้องสู่ลูกหลานของอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุตตอลิบเชื้อสายของท่านก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสดังนั้นเนี่ยต้นราชวงศ์คืออับุลอับบาสอัสซัฟฟะห์ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็สถาปนาราชวงศ์ขึ้นเรียกว่าราชวงศ์อัลอับบาสียะนะต่อมาก็มีการย้ายราชธานีมาแล้วก็สร้างเมืองขึ้นเรียกว่าบักดาดบักดาดนะบักดาดนั้นแปลว่าฮิบะตุลลอฮ์แปลว่าของขวัญของพระเจ้านะมันเป็นชื่อตำบลเก่าๆมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์แซสซานิดก็คือจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณก็เลยเรียกเมืองนี้ว่าบักดาดแต่ชาวมุสลิมนิยมจะเรียกว่าดารุสสลามเรียกว่าดารุสสลามนะเมืองเนี้ยก็ว่ากันไปฮะพ่อเราไม่ได้พูดเรื่องเมืองนี้เราพูดเรื่องอันดาลูเซียเดี๋ยวมันจะยุ่งก็ดำเนินมานานมากจนกระทั่งถึงประมาณคริสตศตวรรษที่13นั่นหมายความว่าอายุอานามของราชวงศ์อัลอับบาสียะนั้นนานหลายร้อยปีในช่วงนั้นก็จะมีช่วงที่เจริญรุ่งเรืองสุดขีดและช่วงที่ตกต่ำถูกพวกเติร์กเข้ายึดอำนาจเติร์กก็คือตุรกีนะพวกนี้เข้ามามีอำนาจแล้วก็พวกเปอร์เซียเข้ามามีอำนาจแล้วแต่ว่าคอลีฟะจะไปดึงใครเข้ามาสนับสนุนตนตอนหลังมาก็เรียกว่ามีอิทธิพลในราชสำนักของอับบาสียะแห่งกรุงแบกแดดมีอาณาจักรย่อยๆเกิดขึ้นมากมายในเวลานั้นจนกระทั่งสิ้นสุดลงในสมัยที่ฮูลาโกซึ่งเป็นหลานของเจงกิสข่านเจงกิสข่านคือเตมูจินบุตรของเยซูไก่สถาปนาจักรวรรดิมองโกลขึ้นในดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้าของมองโกเลียลงไปตีจีนแล้วก็ตีแคว้นอัลควาริซมีหรืออาณาจักรอัลควาริซมีนะแล้วต่อมาหลานชายของเขาก็คือฮูลาโกนั้นได้ยกทัพมาแล้วก็บุกทำลายกรุงแบกแดดนะต่อมาราชวงศ์อับบาสียะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นราชวงศ์พลัดถิ่นก็คือไปตามหาคนที่เป็นเชื้อสายแล้วก็ไปตั้งขึ้นในกรุงไคโรเขาเรียกอับบาสียะณกรุงไคโรไม่ใช่แบกแดดแล้วณกรุงไคโรนี่ก็เรียกว่าเป็นหุ่นเชิดไม่มีอะไรหรอกเพราะไอ้คนที่มีอำนาจจริงก็คือบรรดาสุลต่านในราชวงศ์มัมลูกียะหรือพวกมามาลิกซึ่งเป็นพวกทาสนะทีนี้
พวกมามาลิกก็ปกครองอยู่ในอียิปต์จนกระทั่งถึงการยกทัพมาของสลีมข่านซุลตานสลีมข่านแห่งอาณาจักรออตโตมันหรืออุสมานียะวันนั้นมันก็จะมีอาณาจักรอุมาวียะอาณาจักรอับบาเซียอาณาจักรอุสมานียะแต่ในระหว่างช่วงที่อับบาเซียอ่อนแอนั้นก็จะมีอาณาจักรที่แยกเป็นเอกเทศเช่นอาณาจักรอัลอุมาวียะที่ตั้งขึ้นในกุรตูบะในโคโดวาในโคโดวาเนี่ยท่านพี่น้องเดี๋ยวดูภาพนิดนึงน่าจะมีอยู่เป็นภาพของนี่คือมัสยิดจามิอัลกุรตูบะทุกวันนี้ยังอยู่นะเสร็จแล้วไอ้ทางฝรั่งเขาก็ไปขุดเขาก็เจอฐานเก่าเขาบอกนี่ไงมุสลิมมายึดเอาโบสถ์ไปทำสุเราซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ไอ้เราน่ะขอซื้อเขาโบสถ์เดิมน่ะเขาเลิกใช้กันต่อมาคอลีฟะต้องการจะขยายที่แรกเนี่ยใช้กันครึ่งต่อครึ่งโบสถ์ครึ่งหนึ่งมัสยิดครึ่งหนึ่งเขาอยู่ด้วยกันได้นะโบสถ์ครึ่งหนึ่งมัสยิดครึ่งหนึ่งต่างคนต่างว่ากันไปไม่เกี่ยวกันคนละผนังอยู่กันคนละด้านเห็นไหมต่อมาเวลาคอลีฟะมีเมกะโปรเจกต์อยากจะขยายมัสยิดให้มันใหญ่ขึ้นก็ติดต่อซื้อไอ้ส่วนที่มันเป็นโบสถ์นะเอามาทำมัสยิดไม่ใช่ว่าไปบังคับเขาไม่ใช่ซื้อเขาก็ยอมขายให้แต่เมื่อกษัตริย์คริสเตียนยึดกุรตูบะได้เขาเปลี่ยนมัสยิดเป็นโบสถ์สร้างโบสถ์เข้าไปในกลางมัสยิดแต่สิ่งที่มันเห็นชัดเจนอยู่ทุกวันนี้ก็คือโค้งที่ซ้อนกันเหมือนกับสวนอินทผลัมใครไปนั่งอยู่ใต้นี้เหมือนกับซ้อนกันเหมือนกับอะไรทางอินทผลัมนะนี่คือด้านหน้าทุกวันนี้ยังมีอยู่ยังมีตัวกุรอานนี่คือกุรอานนะทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในทุกวันนี้เขาเรียกซันตามาเรียลาเมสคีตาหรือซันตามาเรียซันตามาเรียนี่คือกลายเป็นโบสถ์ไปแล้วแต่ยังมีกุรอานยังมีกุรอานอยู่เห็นไหมที่มิฮรอบนี่คือมิฮรอบนะที่อิหม่ามยืนละหมาดนี่คือด้านหน้าของมัสยิดเราจะเห็นว่าโครงอะไรต่อมีอะไรก็ยังคงอยู่ลวดลายก็ยังคงอยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสเปนนั้นเขาบูรณะปฏิสังขรณ์เขารักษาเอาไว้นะนี่คือภาพภายนอกที่บ่งชี้ว่ามัสยิดอัลกุรตูบะห์นะมีความใหญ่โตมากนี่คือโครงสร้างที่เป็นแปลนใหญ่โตมากเคยเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนนะนี่คือกุรตูบะห์คราวที่แล้วเราบอกว่ามีอิหม่ามท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คืออัลอิมามุลกุรตูบีนี่ก็คือกุรตูบะห์นะท่านเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้แหละอันที่สองก็คืออิสบิลียะซีวิลยาซีวิลล่าหรือซีวิลยาอิสบิลียะอยู่ตรงไหนนะนี่กุรตูบะนะนี่คือกุรตูบะอิสบิลียะอิสบิลียะก็ถัดมาจากกุรตูบะกุรตูบะอยู่นี่นะกุรตูบะอยู่นี่อิสบิลียะอยู่นี่เซวิลยาที่เราเรียกกันว่าเซวิลยานะต่อมาก็คือกอดิชมาลิกอกอดิชนี่อันนี้คือมาลิกอนะมาลิกอกอดิชไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกอร์มูนะอะไรต่ออะไรคือบริเวณเนี้ยทางภาคใต้เนี่ยเรียกว่าเอ็นดาลุสทุกเวลามุสลิมสูญเสียอำนาจนี่มุสลิมก็จะมีพื้นที่หดลงมาเหลือเพียงแค่ทางตอนใต้เท่านั้นทางตอนใต้เท่านั้นเช่นเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้จากเดิมใหญ่แค่นี้เหลือแค่นี้แล้วก็เหลือแค่นี้เนี่ยคือเอ็นดาลุสหรือเอ็นดาลูเซียนะมูซาอิบนุนุเซรนี้บุคคลคนนี้เนี่ยถือกำเนิดในแคว้นชามปีฮิจรัตศักราชที่19ในสมัยคาลีฟะอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอัน
ท่านจึงเป็นตาบีอินนี่ท่านซอฮาบะห์มูซาอิบนุนูเซรส่วนท่านนูเซรนั้นนะซึ่งเป็นบิดาของมูซาเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนของเด็กหนุ่ม40คนที่ถูกขังเอาไว้ในโบสถ์เมืองไอนุตัมรนะซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฟูรอดหรือยูเฟรติสเนื่องจากว่าท่านคอลิดเนี่ยท่านก็ยึดป้อมได้ก็ปรากฏว่าไปเปิดคุกมีเด็กหนุ่ม40คนนะท้ายที่สุดเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็ตกเป็นเฉลยศึกหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เป็นเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็คือท่านซีรีนเคยได้ยินชื่อไหมซีรีนซีรีนนี้เป็นบิดาของท่านมุฮัมมัดอิบนุซีรีนรอฎิยัลลอฮุอันเป็นอุลามะคนสำคัญของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มุฮัมมัดอิบนุซีรีนนะท่านยาซาร์ยาซาร์นี่เป็นบุตรของมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากนี่เป็นผู้ประพันธ์ตำราอัลมากอซีหรือซีเราะห์อิบนุอิสฮากคนนี้เก่งมากท้ายที่สุดปรากฏว่าท่านนูเซรซึ่งเป็นพ่อของมูซานี่ก็ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นไทยจากเฉลยศึกกลายเป็นไทยนูซอยจึงเข้ารับราชการในกองตำรวจนะที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าองคารักษ์ท่านมูอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานคือท่านมูอาวิยะนี่อย่าลืมนะคือท่านได้รับบทเรียนเคยเล่าไปแล้วท่านอุมัรถูกลอบสังหารขณะนำละหมาดท่านอุสมานถูกบุกเข้าไปในจวนแล้วก็ถูกสังหารท่านอาลีถูกดักสังหารขณะเดินออกจากตรอกจะไปนำละหมาดซุบฮ์เพราะนั้นเวลาสร้างมัสยิดขึ้นในกรุงดามัสกัสจะเรียกว่ามักซูรอก็คือจะมีเป็นห้องเฉพาะคอลีฟะละหมาดห้องนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นลูกกรงกันเอาไว้ไอ้พวกมือสังหารไอ้พวกอัสซาซีนไอ้พวกอะไรนะนินจาอาหรับสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถจะบุกเข้ามาได้จะมีนายตำรวจคุมอยู่นะต่อมาปรากฏว่าท่านนูเซตเนี่ยท่านก็ไม่ได้เข้าร่วมในการรบพุ่งระหว่างท่านคาลิฟท่านมูอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานกับคาลิฟะอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสมรภูมิซิฟฟีนท่านไม่ได้เข้าร่วมด้วยทีนี้ท่านเนี่ยได้เข้าร่วมนะในการพิชิตเกาะกุบรุสก็คือไซปรัสนะเป็นแม่ทัพเรือต่อมาก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างตระกูลของอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตประกาศตนขึ้นเป็นคอลีฟะที่นครมักกะห์และแคว้นฮิญาซตระกูลอุมัยยะห์นี่เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะบะนูซุฟยานคือลูกหลานของท่านอบูซุฟยานเนี่ยนะหาคนสืบทอดไม่ได้ก็กลายเป็นลูกหลานของมารวานนะเรียกว่าสายตระกูลมารวานียะตอนนั้นแหละปรากฏว่าท่านมูซาอิบนุนูเซตท่านก็ไปเข้าร่วมกับฝ่ายของอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรในการไบอะห์ก็คือให้สัตยาบันเป็นคอลีฟะห์คอลีฟะห์จึงมี2คนในเวลานั้นคนหนึ่งก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรอยู่ที่นครมักกะอีกคนหนึ่งก็คืออับดุลมาลิกอิบนุมารวานนะช่วงตอนนั้นเลยก็คือมารวานอิบนุลฮากัมเสร็จแล้วก็อับดุลมาลิกอิบนุมารวานต่อมาอับดุลมาลิกอิบนุมารวานก็ส่งกองทัพซึ่งนำโดยอัลฮัจญาจอิบนุยูซุฟอัตตะกฟีมาล้อมนครมักกะไว้แล้วก็ใช้เครื่องมันจานิกมันเป็นกระบวยเป็นแขนอย่างเงี้ยเอาหินใส่แล้วก็ดึงลงแล้วก็ปล่อยเชือกไอ้นี่ก็ตีไปไอ้หินก็พุ่งไปเขาเรียกมันจานิกนะเครื่องดีดลูกหินสมัยโบราณเพราะอับดุลลอฮ์นุซุเบตนี่แกไปปรับตัวไบตุลลอฮ์ไบตุลลอฮ์เนี่ยนบีเคยพูดกับท่านหญิงอาอิชะห์ไว้ว่าถ้าฉันไม่เกรงว่าคนพวกนี้เพิ่งจะเข้ารับอิสลามแล้วก็ฉันจะเปลี่ยนให้เหมือนกับสมัยของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามประตูจะมี2ด้านประตูไบตุลลอฮ์ก็คือไอ้ประตูทุกวันเนี่ยอันนึงและตรงรูกลยามานีน่ะอันนึง
จะเปิดเป็น2อันและจะลดไอ้ธรณีประตูของบัยตุลลอฮ์ให้ต่ำลงเพราะกุเรชไปยกซะสูงอย่างนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครในเข้าเกะกะจะควบคุมเห็นไหมแล้วไอ้ส่วนที่เป็นฮิจรอิสมาแอลก็คือหินโค้งของนบีอิสมาแอลนั้นเดิมจริงแล้วก็คือซาตุเอรกินเป็นฐานของบัยตุลลอฮ์เดิมที่มีมาแต่ก่อนบัยตุลลอฮ์เดิมเนี่ยมันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมันเป็นรูปคล้ายๆเกือกม้าคือถ้าเราก่อผนังเต็มในส่วนของฮิจรอิสมาแอลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกือกม้าแต่เนื่องจากอิตอนบุรณะปฏิสังขรณ์สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังหนุ่มๆใช่ไหมเงินหมดคือพวกกุเรชมักกะฮ์เนี่ยหาเงินบริสุทธิ์ในการจะมาบุรณะปฏิสังขรณ์บัยตุลลอฮ์ไม่ได้ก็เลยทำเป็นสี่เหลี่ยมเหตุนั้นจึงเรียกอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมว่าอัลกะบะฮ์คำว่ากะบะฮ์แปลว่าลูกบาศก์อะไรที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะเกือบจะเป็นด้านเท่านี่เขาเรียกกะบะลูกบาศก์ก็คือมุกะอับนะทีนี้แกก็ไปเสริมดิไอ้ไปเสริมไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงฮิจริสมาแอลน่ะแกไปเสริมอัลฮัจญ์อิบนุยูซุฟอัตกะฟีสั่งล้อมเอาไว้เสร็จเรียบร้อยก็สั่งให้มันจะนิกเนี่ยยิงถล่มเข้าไปในส่วนที่เติมเข้ามาอับดุลลอฮ์บินซุเบตเนี่ยเอาไปตุลลอฮ์เป็นเหมือนกับเป็นเกราะกำบังท้ายที่สุดก็แพ้นะก็แพ้ดังนั้นเนี่ยมูซาอิบนุนุซอยร์ไปเข้ากับอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตซึ่งเป็นคนละพวกกับบานูอุมัยยะแต่ว่าเมื่ออับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตพ่ายแพ้แล้วเนี่ยท่านมูซาอิบนุนุซอยร์ก็หันไปพึ่งอับดุลอาซีซอิบนุมารวานจำชื่อได้นะมารวานอิบนุลฮากัมเมื่อตะเกียเป็นพ่อของอับดุลมาลิกอิบนุมารวานช่วงนั้นน่ะอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตนะท่านเป็นคอลีฟะห์เหมือนกันประกาศตัวเป็นคอลีฟะห์แล้วเจ้าเมืองอียิปต์ของบานูอุมัยยะห์ก็คืออับดุลอาซีซอิบนุมารวานเป็นน้องและเป็นลูกคอลีฟะห์นะลูกของมารวานอิบนุลฮากัมซึ่งเป็นคอลีฟะห์และเป็นลูกของอับดุลมาลิกซึ่งเป็นพี่ชายอับดุลอาซิสคนนี้คือใครนึกออกไหมพ่อของท่านคอลีฟะห์อุมัรอิบนุอับดุลอาซิสคามิซุลคุลาฟะคอลีฟะห์คนที่5อัลอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์บอกคอลีฟะห์มี5คนอิมามชาฟีบอกคอลีฟะห์มี5คนหนึ่งอบูบักรอุมารอุสมานอาลีและวะคามิสุฮุมอุมารุบนุอับดิลอาซีซก็คืออุมารอิบนุอับดิลอาซีซซึ่งเป็นมูจัดดิดคนแรกอัลลอฮ์จะส่งมูจัดดิดคือผู้ที่จะมาฟื้นฟูซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกต้น100ปีคนแรกเลยต้น100ปีแรกเลยคือใครอุมารอิบนุอับดิลอาซีซนะในราชวงศ์อัลอุมะวียะห์ดังนั้นพอเราไปอยู่กับอับดุลอาซีซเขาก็ยอมรับขอโทษขอโพยกันยอมรับแล้วเปลี่ยนแปรพักว่างั้นแปรพักมาเข้ากับบานูอุมัยยะห์แล้วนะก็เลยเป็นพวกกับบานูอุมัยยะห์ต่อมาเนี่ยอับดุลอาซีซอิบนุมารวานเจ้าเมืองอียิปต์จึงได้แต่งตั้งมูซาอิบนุนุซอยร์ให้เป็นผู้ปกครองมณฑลแอฟริกาอิฟริกียะก็คือไล่ตั้งแต่ลิเบียแอนจีเรียตูนิเซียโดยเฉพาะตูนิเซียนั่นแหละเรียกว่าแอฟริกียะนะในแอฟริกาเหนือก็คือตรงนี้อันนี้จะสั้นไปหน่อยนี่คือแอฟริกาเหนือไล่จากอียิปต์มาก็มาถึงลิเบียเนี่ยแถบเนี้ยเขาเรียกว่าปกครองต่อจากอียิปต์นะเรียกว่ามณฑลแอฟริกานะแอฟริกาแกก็ปกครองพอปกครองปุ๊บ
ก็มองเห็นว่านับตั้งแต่ครั้งของนะอุกบะอิบนุนาฟิยะซึ่งครั้งที่แล้วเล่าไปแล้วอุกบะอิบนุนาฟิยะที่ขับหรือว่ากระโจนมาของตนลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ประกาศว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าฉันรู้ว่าเบื้องหลังทะเลนี้มันมีแผ่นดินอีกแล้วก็ฉันก็จะไปญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แต่มันไปไม่ได้แล้วเพราะมันคือมหาสมุทรแอตแลนติกสุดที่มอร์โกนี่คืออะไรเนี่ยมอร์โกนี่คืออัลบะฮรุลอัตลันตีหรือบะฮรุลซุลุมาตนะดินแดนแห่งความมืดมนสมัยก่อนเรียกดินแดนแห่งความมืดมนเพราะถ้าวิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะตกโลกเห็นไหมมันยังไม่มีการค้นพบโลกใหม่หรือทวีปอเมริกาในเวลานั้นดังนั้นแกก็พิจารณาดูว่าอุกบะอิบนุนาฟิยะซึ่งเป็นคนที่สร้างเมืองกอยรอวานในตูนิเซียเขาเนี่ยลุยอย่างเดียวหมายว่าลุยจากอียิปต์จากลิเบียจากแอนจีเรียตูนิเซียไปจนกระทั่งไปถึงมร็อกโกเนี่ยตีมาถึงมร็อกโกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างแนวป้องกันระวังหลังเอาไว้คือลุยมาอย่างเดียวสักแต่ลุยอย่างเดียวพอกลับเนี่ยไอ้พวกเผ่าอาหรับต่างๆที่มันสวามิภักดิ์ต่อโรมันมันก็ดักซุ่มแล้วก็โจมตีในที่สุดท่านก็ถูกสังหารนะท่านมูซาอิบนุนูเซตจึงบอกว่าขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่อุกบะอิบนุนาฟิยะเขาออกสู่สมรภูมิโดยไม่ได้ป้องกันแนวหลังของเขาได้อย่างไรกันฉะนั้นเลยจึงไม่มีผู้วิสัยทัศน์อยู่กับเขาเลยมันน่าจะมีคนเตือนเขาว่าจริงๆแล้วน่าจะมีแนวระวังป้องกันหลังนะต่อมามูซาอิบนุเซตก็มองอีกว่าไอ้ความกระด้างกระเดื่องของบรรดาชนเผ่าเบอร์เบอร์ที่อยู่ในแอฟริกาเหนือเนี่ยมันมีเบอร์เบอร์หลายเผ่าเต็มไปหมดเลยไอ้พวกเนี่ยควบคุมยากและตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ศาสนาอิสลามกันอย่างจริงจังมูซาอิบนุนูเซตจึงมองว่าการจะพิชิตดินแดนแอฟริกาเหนือได้ต้องพิชิตใจคนเขาจึงส่งบรรดาคณะนะอุลามะหรือว่าบรรดานักวิชาการทางศาสนาออกไปสั่งสอนไปด่าว่าบรรดาพวกเบอร์เบอร์นะโดยเริ่มตั้งแต่ปีฮิจรัตศักราชที่86ใช้เวลาคือมันเลยจากเลยที่ว่านี้ก็อาจจะไม่เลยในสมัยของมูซาอิบนุนูเซตแต่มันคิดต้องคิดกลับไปถึงสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้วะฟาตใช่ป่ะยาวต่อมาจนกระทั่ง76ปีให้หลังซึ่งมูซาอิบนุนูเซตได้ทำการดะวะส่งอุลามะไปดะวะผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะพวกเบอร์เบอร์เข้ารับอิสลามใช้เวลา76ปีในที่สุดแอฟริกาเหนือเป็นมุสลิมทั้งหมดและในหมู่พวกเบอร์เบอร์เนี่ยก็ได้บุคคลสำคัญสำคัญมานะเช่นเบอร์เบอร์ในเมืองที่เรียกว่าซัจมะเมืองซัจมะเมืองเนี้ยเวลามุสลิมได้พิชิตแล้วพวกเบอร์เบอร์จำนวนหลายพันคนก็ได้เข้ารับอิสลามส่วนหนึ่งจากบรรดาเบอร์เบอร์ที่เคารพอิสลามนั้นก็คือตอริกอิบนุซิยัดซึ่งต่อไปก็คือผู้เป็นเจ้าของชื่อที่มาว่าจาบัลตอริกหรือจิบรอนตานะดังนั้นเนี่ยเมื่อตอริกอิบนุซิยัดเนี่ยเข้ามารับใช้ท่านมูซาอิบนุนูเซตซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นแอฟริกาก็คือแอฟริกาเหนือแปลว่ายันมร็อกโกนะยันมร็อกโกเลยนี่คือมร็อกโกตรงนี้คือช่องแคบจิบรอนตาแปลว่าตอนนี้เป็นของมุสลิมหมดแล้วมูซาอิบนุนูเซตเนี่ยเป็นผู้ปกครองแคว้นมณฑลนี้ส่วนอียิปต์เนี่ยตั้งหากไม่ขึ้นอียิปต์ก็ตกเป็นอียิปต์ก็เป็นการปกครองของอับดุลอาซีซอิบนุมารวานซึ่งเป็นพ่อของคอลีฟะอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะส่วนมูซาอิบนุนูเซตเนี่ยเขาก็ปกครองมายันนี่เลยข้ามฝั่งไปเนี่ยก็คือสเปนเห็นไหมได้คนสำคัญมาแล้วหนึ่งคนก็คือตอริกอิบนุซียัดทีนี้มันมีเมืองที่ตั้งอยู่ตรงหงอนตรงเนี้ยเขาเรียกเมืองคิวตาหรือซิปตาเมืองซิปตานี่มีฝรั่งปกครองอยู่ขึ้นกับสเปนแต่อยู่กันคนละฝั่งทะเลนะ
คนคนนี้ก็คือจูเลียนชื่อจูเลียนจูเลียนหรือว่าจูเลียนเนี่ยปกครองเมืองซิปตามันก็เกิดการแย่งชิงราชบัลลังก์กันขึ้นในสเปนมีบุคคลที่เป็นตัวละครก็คือนะลาดริกเนี่ยแย่งชิงอำนาจจากเจ้าชายอาชีล่าซึ่งเป็นรัชทายาทเขาก็เลยมาร่วมกับเจ้าเมืองซิปตาหรือว่าคิวตาที่อยู่ฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งตอนนั้นอยู่ติดกับดินแดนของมุสลิมนะก็ร่วมมือกันโดยส่งคนไปหามูซาอิบนุนุซอยร์เพื่อต้องการที่จะให้กองทัพของชาวอาหรับเนี่ยข้ามฝั่งไปยกพลขึ้นบกที่ฝั่งสเปนแล้วก็ช่วยชิงราชสมบัติคืนนี่เหตุเพราะฝรั่งทะเลาะกันแย่งชิงราชสมบัติในสเปนเสร็จแล้วเมืองมุสลิมเนี่ยมันมาถึงตรงนั้นแล้วเจ้าเมืองก็เป็นมุสลิมไอ้เมืองเล็กๆที่อยู่ที่ติงฝั่งเนี้ยร่วมมือกับคนที่เสียราชบัลลังก์ก็คืออาชีดานะส่งคนมาติดต่อกับมูซาอิบนุนุซอยรินเราวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนมุสลิมเนี่ยเวลามีความยิ่งใหญ่มีความเกรียงไกรอย่าลืมว่านี่คือยุคของตาบีอินยุคซะลัฟซอลเลห์คนอื่นเขาก็จะมาพึ่งใบบุญแม้กระทั่งเป็นคนต่างศาสนานั่นแหละเขาก็จะมาพึ่งใบบุญเขาก็จะเห็นว่ามุสลิมนั้นมีความเหมาะสมในการที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนี่คือมุสลิมในยุคที่มีความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองปัจจุบันนี้เป็นไงหลวงว่ามีแต่เราไปขอความช่วยเหลือแต่ชาวบ้านทั้งไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือเราเลยเราก็ไม่ช่วยเหลือกันเองพวกเรากันเองก็มาช่วยเหลือกันเองนะเพราะนั้นอ่านประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ใช่แค่อ่านพี่น้องต้องวิเคราะห์ด้วยบทเรียนข้อหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนยามใดที่มุสลิมมีความเข้มแข็งยามนั้นมุสลิมจะเป็นที่พึ่งแก่ผู้คนทั้งหลายแม้กระทั่งในยุคจักรวรรดิออตโตมานก็เช่นเดียวกันเห็นไหมซุนตอนที่เข้มแข็งเช่นซุนตอนมูฮัมหมัดอัลฟาติหะห์หรือว่าซุนตอนสุไลมานอัลกานูนีคนเหล่านี้เป็นที่พึ่งของบรรดาพวกฝรั่งในยุโรปตะวันออกที่เรียกว่าคาบสมุทรบอลข่านพวกนี้เวลามีปัญหาก็มาอาศัยซุนตอนของชาวเติร์กเนี่ยในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือไปแทรกแซงแม้กระทั่งในราชวงศ์อาลับบาเซียช่วงราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งหรือราชวงศ์ซองนะถังซองหยวนหมิงแล้วก็แมนจูใช่ไหมคือเราฟังดูแล้วเอ็นเนี่ยมันประวัติศาสตร์จีนอะไรมันมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยพี่น้องจีนเนี่ยอิสลามเข้าไปนานนับพันปีประวัติอิสลามในประเทศจีนมีเฉพาะอินเดียเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกแขกพราหมณ์ฮินดูอะไรใช่ไหมแต่ในอินเดียนั้นรัฐอิสลามสถาปนาขึ้นมาจำนวนเรียกว่ามากมายหลายราชวงศ์ด้วยกันแล้วก็ปกครองอินเดียมายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจักรวรรดิโมกุลเขามีประวัติศาสตร์ของมุสลิมในอินเดียเฉพาะไอ้บ้านเราเนี่ยเราก็จะนึกว่ามีปัตตานีเท่านั้นแหละที่เป็นของมาเลยูมีอาณาจักรปัตตานีอยู่ทางตอนใต้อาณาจักรตรงอื่นคงไม่มีแล้วมึงไอ้นี่เราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วมันมีเมืองหนึ่งซึ่งเคยเป็นอาณาจักรของมุสลิมอย่างน้อย50 ปีเนี่ยตั้งเป็นอาณาจักรเลยไม่ใช่ปัตตานีเลยนะคือสิงขรนครสงขลาในสมัยซุลต่านสุไลมานแห่งสิงขรนครไม่ได้ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรของพวกจามที่เรียกว่าอาณาจักรจามปาที่อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามตอนหลังก็พ่ายแพ้แล้วก็อพยพกันเข้ามาอยู่ในเขมรในกัมพูชานั่นก็มีอาณาจักรของมุสลิมตั้งอยู่
บางทีถ้าเราไม่ศึกษาให้เห็นชัดเจนเนี่ยเราก็จะไปเข้าใจว่ามันมีอยู่เฉพาะแค่ปัตตานีเท่านั้นความจริงแล้วมันมีมากกว่านั้นนะทีนี้ย้อนกลับมาในสมัยหนึ่งคือราชวงศ์ซ่งตรงกับสมัยราชวงศ์อับบาเซียกรุงแบกแดดมีความเจริญรุ่งเรืองคืออิสลามเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังคือถังไทจงนะถังไทจงว่ากันว่าคนที่เป็นหัวหน้านำไปนี่ก็คือท่านซะอิบนุอบีวะกอสเรียกในภาษาจีนว่าวังโกชีวังโกชีวะกอสแต่ว่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เสียชีวิตที่ประเทศจีนแต่ว่าท่านเสียชีวิตที่นครมะดีนะนะมายัดของท่านถูกฝังที่กุบรบะเกียแต่ที่แน่ๆก็คือว่าศาสนาอิสลามเข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่ต้นๆพอก่อเรียกว่ามีการก่อกบฏกันขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการส่งทูตมาขอความช่วยเหลือจากราชสำนักแบกแดดของราชวงศ์อาลับบาเซียนะคอลีฟะห์แห่งราชวงศ์อับบาเซียก็ส่งกองทหารมุสลิมเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งกู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาเขาก็ให้เลือกในประเทศจีนเวลาเขาไปอยู่ในประเทศจีนเขาก็ให้เลือกเลือกเอาว่าจะกลับบ้านหรือว่าจะอยู่ส่วนหนึ่งก็คือตั้งรกรากอยู่ในประเทศจีนนี่เป็นบรรพบุรุษของพวกหุยหุยก็คือจีนฮ่อเชื้อสายอาหรับมีนะเชื้อสายอาหรับมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์อับบาเซียเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยขณะที่มุสลิมมีความเข้มแข็งเนี่ยใครเขาก็มาขอความช่วยเหลือทุกวันนี้เขาจะมาขอความช่วยเหลือจากเราป่ะเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยง่อยเปลี่ยเสียขาเวลาเราพูดถึงราชวงศ์อัลอุมัวยะนั่นแปลว่าดินแดนเนี่ยมันติดทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยมันติดเส้นพรมแดนของจีนเข้าใจป่ะมันยาวขนาดไหนล่ะโอ้โหกัดครึ่งโลกเรียกว่ากินไปครึ่งค่อนโลกจีนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกอาณาจักรของพวกเบลแกเรียนบุลการส่งคนมาเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็ให้คณะดะวะห์นี่เดินทางไปที่นั่นเป็นที่มาของบุคคลที่ชื่อว่าอิบนฟัตลานหรืออิบนุฟัตลานคอลีฟะส่งคนไปเผยแพร่ไปดะวะบุลกอรก็คือบัลแกเรียเห็นไหมทีนี้เจ้าชายอาชีล่าเนี่ยก็ได้สนทนากับมูซาอิบนุนุซัยร์นะบอกว่าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอันใดเพราะพระองค์ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นกษัตริย์แต่สิ่งที่เราปรารถนาก็คือถ้าหากว่าทำการสำเร็จก็คือการที่ท่านเอาที่ดินเพาะปลูกของกษัตริย์ผู้เป็นพระบิดาของเราซึ่งมีนับพันแห่งทั่วแอนดาลูเซียนำมามอบคืนแก่เราเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องการอะไรมากนะก็ปรากฏว่ามูซาอิบนุนุเซรนี่ฟังดูแล้วเป็นไงก็อีกแค่ไปเอาที่ดินที่เป็นสวนเพาะปลูกกลับคืนง่ายนิดเดียวจึงส่งเรื่องไปยังนะกรุงดามัสกัสเพื่อขออนุญาตจากคอลีฟะอับดุลมาลิกอัลวาลิดอิบนุอับดุลมาลิกอันนี้มันมาถึงสมัยของอัลวาลิดอิบนุอับดุลมาลิกมารวานอิบนุลฮากัมอับดุลมาลิกอิบนุมารวานเสร็จแล้วก็อัลวาลิดอิบนุอับดุลมาลิกนะทีแรกนี่คอลีฟะก็บอกว่าไม่ได้มันไกลไปมันห่างมากเห็นไหมพี่น้องมันอยู่กันคนละมุมเลยนะคนละทวีปเลยนะนี่แปลว่าสุดปลายทวีปแอฟริกากรุงดามัสกัสนะมันอยู่นู่นเอเชียน้อยไกลมากคอลีฟะไม่อนุญาตนะและที่สำคัญก็คือว่ามูซาอิบนุนุซัยร์เนี่ยคิดนอกกรอบถ้าข้ามฝั่งตีนี่ได้ถ้าข้ามฝั่งตีแอนดาลูเซียได้ตีสเปนได้เห็นไหมจะตีต่อไปเลยจะตีต่อไปเลยนะตีต่อไปเลยก็คือขึ้นไปฝรั่งเศสอาณาจักรแฟรงค์น
นะของพวกฝรั่งไล่ตีเรื่อยไปไปสวงสวิตไปอิตาลงอิตาลีลามไปนู่นกลับไปกรุงดามัสกัสตรงนู่นโอ้โหนี่โมกับไอ้เรียกว่าสุดยอดเลยนำเป็นเมกะโปรเจกต์ผมอาจจะพูดพลาดพูดผิดบ้างนะเพราะว่าวันนี้ผมแย่จริงเพราะว่าน้ำตาลมันขึ้น500กว่าก่อนจะออกจากบ้านวัดมานะแค่ยืนละหมาดเมื่อกี้นะประคองก็แย่แล้วนะวันนั้นมันจะคิดได้ไม่เร็วหรือว่าพูดให้มันตรงกับที่คิดเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันแต่ผมว่าพี่น้องจำตัวละครไม่เท่าผมแหละนะขนาดน้ำตาลขึ้น500นี่ยังจำได้มันเนี่ยเขาจะกลับไปทางนั้นเลยคือเข้ายุโรปแล้วก็กลับมาที่เอเชียน้อยหมายถึงว่าตีไปจนกระทั่งไปถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลข้ามฝั่งมาที่อนาโตเลียจากอนาโตเลียลงมาซีเรียก็มาถึงอะไรดามัสกัสโอ้โหนี่มันจะครองโลกคอลีฟ่าก็มองว่ามันไม่ไหวหรอกเรื่องอย่างนี้นะมูซาอิบนุเซตเขาคิดอย่างนั้นนะและถ้าเขาทำการอย่างนั้นจริงๆเป็นไงทุกวันนี้ฝรั่งอาจจะอ่านกุรอานก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเหมือนกับกรณีที่มีสมรภูมิบูร์บัวตูร์บัวตีเอที่เกิดขึ้นทางห่างจากกรุงปารีส70กิโลเมตรในเวลาต่อมาหลังจากเนี้ยอีก70กิโลเท่านั้นแหละจะถึงกรุงปารีสแล้วมุสลิมก็ไปแพ้ชาร์ลมาแตงซึ่งเป็นกษัตริย์ของแฟรงค์คือพวกฝรั่งเศสชาร์ลมาแตงในสมรภูมิที่ชื่อตูร์บัวตีเยถ้าชนะล่ะกรุงปารีสถูกยึดได้โอ้คนก็มอง2 อย่างฝ่ายหนึ่งก็มองว่าไอ้ชัยชนะของชาร์ลมาแตงกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสต่อกองทัพของพวกมัวก็คือมุสลิมที่ข้ามฝั่งเทือกเขาพิเรนีสมาเนี่ยมาตีตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นการช่วยเหลือให้ฝรั่งเศสพ้นจากการยึดครองของมุสลิมนะให้รอดพ้นมาได้อีกนมนานกาเลแต่อีกฝ่ายนึงมองว่าไงชัยชนะของชาร์ลมาแตงทำให้ยุโรปยังคงตกอยู่ในความมืดต่อมาอีกหลายร้อยปีเพราะเมื่อมุสลิมสถาปนารัฐขึ้นในเอนดาลูเซียอย่างมั่นคงแล้วเอนดาลูเซียนี้จะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นที่มีความเจริญกับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางตอนใต้ของอิตาลีที่เรียกว่าเกาะซิซิลีเกาะซิซิลีเนี่ยมีอาณาจักรมุสลิมปกครองอยู่เรียกว่าอัลอากอลิบะดินแดนตรงเนี้ยเรียกว่ามีประภาคารมีความสว่างสวัยในขณะที่ยุโรปนี่ยังตกอยู่ในความมืดชาลมาแตงเนี่ยหรือพระเจ้าชาลมานพระเจ้าชาลมานในเวลาต่อชาลมานในเวลาต่อมามีชื่ออีกองค์หนึ่งชื่อคือชาลมาแตงเนี่ยเป็นปู่นะแล้วก็มีปาแปงมีชื่อปาแปงด้วยแล้วก็ชัลมานก็คือสมัยคอลีฟะฮารูนอัรรอชิดคอลีฟะฮารูนอัรรอชิดเนี่ยส่งบรรณาการไปถึงชัลมานแห่งฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสอยู่บนราชวงศ์อุมัยยะในสเปนนั้นเป็นอะไรเป็นคู่แข่งกับกรุงแบกแดดของราชวงศ์อับบาเซียฮารูนอัรรอชิดต้องการผูกสัมพันธไมตรีกับแฟรงก์ก็คือพวกฝรั่งเศสนะโดยชาลมานเพื่อจะได้กันไอ้พวกนี้ไว้เล่นงานพวกนี้อันนี้มันเรื่องนโยบายนะหลักวิเทโสบายมุสลิมเราก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาแตกกันแล้วมันเป็นคนละพวกกันก็พยายามจะกดกันพยายามในการจะกดดันกันทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าสมัยที่ฮารูนอัรรอชิดส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชัลมานนั้นส่งนาฬิกาไปนาฬิกาเนี่ยเป็นเครื่องกลอย่างดีเลยมีฟันเฟืองมีระบบวิชากลศาสตร์นะเรียกว่าถึงเวลามันจะตีมีประตูเปิดมีไอ้ตัวนี้วิ่งออกมาเป่าแต่มีอะไรเขาทำสุดยอดแปลว่าไอ้นาฬิกาที่ส่งไปจากแบกแดดเนี่ยสุดยอดแล้วในยุคกลางระบบกลไกฝรั่งนี่เห็นแล้วงงนึกว่าใช้เวทมนต์ขณะที่มุสลิมมีความเจริญในด้านการแปลตำราใช่ไหมการเขียนตำรับตำรามีใบตุลฮิกมะห์
หรือว่าดารุลฮิกมะห์ในกรุงแบกแดดชาลมาแตงเนี่ยหรือพระเจ้าชาลมานเองในยุคหลังเองเนี่ยเพิ่งจะซ้อมเขียนลายเซ็นคือเขียนไม่เป็นแต่ทำพระนามาพิไธยได้ก็คือลายเซ็นเท่านั้นเองเห็นไหมในขณะที่มุสลิมมีความเจริญถึงขั้นที่เรียกว่ารับประทานอาหารกันบนโต๊ะมีผ้ากันเปื้อนมีซ่อมวางอยู่ทางซ้ายมีช้อนวางอยู่ทางขวาไอ้กินช้อนและช้อนซ่อมเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งนะขอโทษฝรั่งเอาไปจากมุสลิมให้รู้ด้วยนะฝรั่งมันเอาไปจากมุสลิมเพราะว่าอิบนุซิริยาบเนี่ยเป็นคนที่คิดเรื่องเหล่านี้เขาเรียกมันเป็นความเจริญนั่นแหละว่างั้นเถอะนะขณะที่ของเราเนี่ยนั่งกินกันอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าในฝรั่งในเมืองฝรั่งเช่นเอาเมืองอะไรเดียเอาเมืองเคียฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกมองโกลยึดครองนะมองโกลที่เป็นพวกตาต้าคือพวกตาตาเอ๋ซึ่งเป็นมุสลิมด้วยเมืองเคียฟนี่อยู่ไหนเมืองเคียฟมอสโกอยู่ไหนรัสเซียมอสโกนี่เคยเป็นดินแดนของพวกมองโกลมาก่อนตาต้ามุสลิมเคยปกครองนะไอคนพวกนั้นเวลากินเนี่ยเวลาตื่นมาล้างหน้ากันเนี่ยเอาน้ำใส่กะละมังมาคนที่หนึ่งล้างหน้าบ้วนปากสั่งขี้มูกเสร็จเรียบร้อยส่งไปคนที่สองไอคนที่สองรับช่วงต่อคนที่สามเรื่อยกันไปรับประทานอาหารใช้มือกินกันกินเสร็จเปื้อนเช็ดเสื้อเข้าไปในท้องพระโรงของกษัตริย์พวกเนี้ยเหม็นหืนไปหมดเห็นไหมเขาเรียกว่ามุสลิมเนี่ยมีความเจริญมากในขณะที่เมืองโคโลนของเยอรมนีคนเนี่ยตกอยู่ในความมืดของเวลากลางคืนเวลาขบวนม้าวิ่งไปนี่ตกหลุมบ้างตกหลุมบ้างถนนหนทางไม่เรียบร้อยแต่ว่าในกรุงคอร์โดวาหรือกุรตูบาสเปนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้เขาเรียกเล่าพ้นไปก่อนแล้วโอ้มูซายไม่ได้คำเลยใช่ไหมล่ะจำได้ไหมเนี่ยเล่าเลยไปแล้ว12นาทีทีนี้ในที่สุดคอลีฟะก็อนุโลมให้นะอนุญาตให้แกก็ส่งคนไปดูสถานการณ์ก่อนให้บุคคลคนหนึ่งชื่อตอริฟอิบนุมาลิก ไม่ใช่ตอริฟตอรีฟชื่อตอรีฟอิบนุมาลิกตอรีฟอิบนุมาลิกพร้อมด้วยกำลังพล400นายลงเรือ4ลำในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่91ไปยกพลขึ้นบกใกล้ๆกับยะซีเราะห์อัลคอดเราะห์นี่คือยะซีเราะห์อัลคอดเราะห์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงปลายติ่งเลยยะซีเราะห์อัลคอดเราะห์อยู่ตรงนี้ข้ามฝั่งจากมร็อกโกนะช่องแคบยิบรันตายะซีเราะห์อัลคอดเราะห์ตรงนี้ไปยกพลขึ้นบกตรงนี้ต่อมาสถานที่ตรงนี้เลยเรียกว่าทาริฟาฝรั่งเรียกในปัจจุบันว่าทาริฟาไอ้ทาริฟามาจากคำว่าตอรีฟไปสังเกตดูไปเจอไอ้ทหารพวกนั้นก็โจมตีเลยพอโจมตีได้ก็เอาสินทรัพย์สงครามกลับแล้วก็กลับมาขึ้นฝั่งนี้ มองดูแล้วหน้าที่จะไปได้ไอ้การทำสงครามโครงการนี้น่าที่จะไปได้นี่ส่งกองลาดตระเวนไปก่อนนะก็ตกลงกันกับจูเลียนผู้ปกครองเมืองคิวตาหรือว่าซิปตานะร่วมมือกันในการยกทัพข้ามฝั่งปีฮิจเราะห์ศักราช92ตรงกับคริสตศักราช711พี่น้องคริสตศักราช711ทุกวันนี้2017เท่าไรแล้ว711พันกว่าปีมาแล้วนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาพันกว่าปีมาแล้ว711มูซาอิบนุนูเซตก็เตรียมกำลังพล 7,000 คนเท่านั้นโดยทั้งหมดเป็นชาวเบอร์เบอร์ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้ว
มีคนอาหรับอยู่เพียงแค่300คนเท่านั้นในกองทัพจำนวน 7,000 คนที่ว่านี้นะมีตอริกอิบนุซียัดซึ่งเป็นชาวเบอร์เบอร์เป็นแม่ทัพใหญ่มีอับดุลมาลิกอิบนุอาบีอามิรอัลมูอาฟิรีมุกีดอัลรูมีและอัลกามะอัลลักมีเป็นนายกองเรียกว่าเป็นฝ่ายเสนาธิการเคลื่อนกำลังพลจากท่าเรือเมืองตอนยะนี่คือเมืองตอนยะอยู่ฝั่งนี้เมืองตอนยะนี่อยู่ฝั่งนี้เคลื่อนกำลังพลข้ามช่องแคบยิบรอนตาร์นะใช้เรือรบจำนวน4ลำโดยเขาจูเลียนที่เป็นเจ้าเมืองซิปตาเนี่ยเป็นผู้จัดการให้หามาให้แล้วก็เอาเรืออีกจำนวนหนึ่งซึ่งต่อขึ้นที่ตูนิเซียตูนิเซียอยู่ไหนตูนิเซียก็อยู่นี่อยู่แถวๆนี้ตูนิเซียมีฐานทัพเรืออยู่ตรงนี้ก็ส่งเรือมาผสมนะที่เมืองตอนจะมาสนธิกำลังกันที่เมืองตอนจะก็ข้ามฟาก นะไปขึ้นที่เคลปสังเกตเรียกว่าเคลปนะนี่คือภูเขายอดภูเขาเคลปซึ่งต่อมายกพลขึ้นบกตรงนี้เลยเรียกภูเขานี้ว่าจาบัลตอริกจาบัลตอริกนะเวลานั้นเนี่ยขณะที่ว่าไปขึ้นยกพลขึ้นบกเนี่ยปรากฏว่าทางโทเลโดมาใหม่เมืองแล้วเมื่อกี้เจอโคดูวามาเจอโทเลโดอีกแล้วเมืองโทเลโดเป็นเมืองราชธานีของพวกวิสิโกตก็คือลาตริกที่แย่งชิงราชสมบัติใช่ป่ะไปจากเจ้าชายอาชิล่าก็ปรากฏว่าขณะนั้นในไอ้นูนก็ง่วนอยู่กับเรื่องการปราบปรามพวกกบฏเพราะตนเองนี่เขาเรียกว่าปราบดาพิเศษขึ้นมาแย่งชิงราชสมบัติคนเขาก็ไม่ยอมรับก็ปราบกบฏอยู่แต่ฝ่ายนี้ยกพลขึ้นบกแล้วไอ้การยกพลขึ้นบกเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าเรือเนี่ยมีจำนวนไม่เท่าไรหรอกสี่ลำเนี่ยเขาจูเลียนรับให้แต่คนเนี่ยมัน 7,000 เรือก็มีจำนวนไม่ถึง100ลำนะเอางั้นกันแล้วกันพอขึ้นฝั่งได้นี่ตอริกนุซิยัดสั่งให้เผาเรือทั้งหมดพอเผาเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศกับบรรดาทหารทั้ง 7,000 นั้นว่าบัดนี้เราไม่มีเรือโดยสารกลับไปฝั่งคาโนนแล้วไม่มีแล้วนะฝั่งโน้นเรากลับไปไม่ได้แล้วนะที่มองเห็นไกลๆรางๆอยู่เห็นเมืองคาราสบังกาเห็นเมืองอัตตาไบโตนะซึ่งอยู่ที่ฝั่งขออะไรโมร็อกโกกลับไปไม่ได้แล้วเบื้องหน้าของพวกท่านทั้งหลายก็คือศัตรูที่รอจะบดขยี้พวกท่านทั้งหลายอยู่ดังนั้นเราถอยหลังไม่ได้ต้องเดินหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าในนี้มันมีขนม้ามาด้วยนะไม่ใช่ว่าหมายความว่ามากันเพียวๆตัวเปล่าๆนะมีม้ามีอะไรอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่มาด้วยแต่เรือเนี่ยไม่มีแล้วเผาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จงจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์สู้จนตัวตายเพื่อให้ได้รับชะฮาดะห์ตอริบนุซิยัดเข้ารับอิสลามแล้วเป็นไงแขนงแรงกว่านอคนเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆนี่สาวว่ามันมีชีวิตชีวามีไฟมันแรงเหมือนเดิมนะจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ถ้าได้รับชัยชนะก็เป็นเกียรติภูมิถ้าตายก็ได้รับเสียเหตุเห็นไหมก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นก็เตรียมการสร้างค่ายแล้วก็ท่าเรือเพื่อใช้ติดต่อก็คือจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่เตรียมการเลยเผาเรือแล้วก็ไม่ไปไม่ตัดขาดกับฝั่งนู้นไม่ใช่ก็ต้องเตรียมสร้างท่าเรือเอาไว้ต้องเตรียมสร้างท่าเรือไว้เผื่อทางนู้นจะมาช่วยแต่ว่าไม่มีเรือกลับแล้วนะสร้างกำแพงขึ้นรอบๆภูเขาจาบันตอริกต่อมาเขาเรียกกันว่ากำแพงของชาวอาหรับนะ
และตอริกได้ส่งอับดุลมาลิกอิบนุอบีอาเมรพร้อมกองทหารจำนวนหนึ่งออกเดินทางไปตามเส้นขนานกับชายฝั่งตอนเหนือแล้วก็ยึดครองป้อมปราการแห่งหนึ่งที่รู้จักกันว่ากุรตอจีนะอัลจาซีรอเรียกในภาษาอังกฤษว่าคาทิยาคนสเปนเขาเรียกคาทิยานี่มาจากกุรตอจีนะทีนี้เดี๋ยวจะดูเส้นทางการเดินทัพพี่น้องมองไม่เห็นแน่เลยเส้นทางการเดินทัพน่าจะมีตั้งแต่แรกเดี๋ยวดูนิดนึงไม่มีก็ไม่ต้องดูนะตีได้สำเร็จแม่ทัพตอริกก็สั่งให้เคลื่อนกำลังพลสู่ทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรไอเบียก่อนและยึดเขตรายล้อมเมืองกุรตอจินะได้เสร็จแล้วก็ยึดเอาเมืองกุรตอจินะนี่แหละเป็นค่ายทหารใหญ่นะคือมันต้องเราเนี่ยมันไม่มีอะไรข้างหลังเนี่ยมันตกทะเลเราก็ต้องสร้างค่ายทหารขึ้นไอ้ค่ายทหารเนี่ยก็เพื่อเป็นฐานบัญชาการ70คนเนี่ยอยู่ในที่โล่งได้ไหมไอ้7,000คนเนี่ยอยู่ในที่โล่งได้ไหมไม่ได้ไอ้การตั้งค่ายทหารอย่างนี้เนี่ยฝรั่งใช้กับมุสลิมและได้รับชัยชนะมาแล้วในครั้งที่มุสลิมสูญเสียดินแดนสุดท้ายก็คือกอร์นาโตหรือแกรนาดากอร์นาโตหรือแกรนาดาไอ้ชัยภูมิของแกรนาดาก็คือตั้งอยู่ในที่สูงมีดินแดนที่เรียกว่าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งข้าวสาลีเนี่ยล้อมรอบแต่ตัวเมืองเนี่ยมันเป็นเนินพระราชวังอยู่บนภูเขาตียากพอลาหิมะตกเนี่ยฝรั่งต้องหนีกลับเหมือนบ้านเรากรุงศรีอยุธยาเกาะเมืองเวลาพม่ามาล้อมอยู่ไปถึงฤดูน้ำหลากอยู่ไม่ไหวกลับหมดไอ้นี่ก็เหมือนกันสู้กันมาเป็นร้อยๆปีจนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งบทจะเอาจริงขึ้นมาแล้วมันบอกมันไม่กลับแล้วมันสร้างเมืองขึ้นเลยนะสร้างเมืองขึ้นเป็นค่ายทหารคู่กับเมืองกอร์นาโตอยู่ในช่วงฤดูหนาวไม่ยอมกลับอีกทีนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาชนะได้นะมุสลิมดันไปยอมแพ้ก่อนเรื่องมุสลิมดันไปยอมแพ้ก่อนเมืองที่ว่านี้เรียกว่าเมืองซันตาเฟ่เคยดูโฆษณาไหมไอ้สเต็กซันตาเฟ่เมืองซันตาเฟ่นี่คือเมืองที่พิชิตกอร์นาโตนะเป็นเมืองค่ายครูทหารอ้าวย้อนกลับมาให้กองทหารเหล่านี้นะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจูเลียนหรือว่าจูเลียนเขาจูเลียนที่เป็นเจ้าเมืองซิปตาหรือว่าคิวตาที่ข้ามฝั่งมาด้วยใช่ไหมซึ่งเป็นพันธมิตรแสดงว่าเขาไว้ใจกันนั่นเนี่ยเพราะนี่เป็นฝรั่งเป็นคริสพอลายึดเมืองได้สร้างค่ายเมืองได้เสร็จแล้วก็ให้เจ้าเมืองจูเลียนเนี่ยเป็นผู้ดูแลระวังหลังให้เสร็จแล้วเราจะรุกต่อจะไปทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกหรือจะมุ่งตรงขึ้นไปปรากฏว่าไอ้ข่าวการยกพลขึ้นบกของมุสลิมนะที่จะบันตอริกเนี่ยหรือเอนชาซิรัสนี่ก็คืออัลคอดระนะจาซีระอัลคอดระอัลจาซีระมาจากคำว่าอัลจาซีระอัลจาซีระอัลจาซีระฝรั่งเรียกอัลชาซิรัสอัลชาซิรัสนะตัวลัซริกเนี่ยกำลังง่วนอยู่กับปราบกบฏอยู่ข้างบนนู่นก็เป็นไงล่ะอ้าวอาหรับข้ามฝั่งมาตัวไม่ทันจะระวังเลยนำทัพกลับสู่ทูเลโดทูไลทูละทูเลโดอยู่ไหนเมืองทูไลทูละอยู่นี่นะ
ตุลัยตุลาอยู่นี่ไอยาซีรอคอดรอนะอยู่ตรงนี้ยาซีรอคอดรอนะอยู่ตรงนี้ยึดได้แล้วนะแล้วก็ได้กุรตอจีนะกุรตอจีนะกอดิสนะตุลัยตุลาอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางของคาบสมุทรไอบีเรียนะแล้วก็เคลื่อนพลลงมาคือขึ้นไปที่เมืองหลวงก่อนเพราะโทเลโดหรือว่าทูไลตูลานี้เป็นราชธานีของลาฟริกพอขึ้นไปก็ระดมพลได้ประมาณ 40,000 ถึง 100,000 อันนี้เขาพูดกันไว้ต่างกันนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเล่าๆกันว่าแต่ 40,000 เนี่ยก็เยอะแล้วนะเอาว่า 40,000 ถึง 100,000 แม่ทัพตอริกรู้ว่าลอตริกกำลังเคลื่อนพลจะลงมาปราบทางใต้ซึ่งตนเนี่ยประจำการอยู่ตรงแถบๆนี้ตุไลตุลาอยู่นี่ตุไลตุลาอยู่นี่แต่ว่าตอริกยังอยู่ตรงนี้ก็เลยส่งสารไปก็แสดงว่าต้องมีเรือเหลืออยู่บ้างแล้วนะไอ้ที่ว่าเผาเมื่อกี้นี่ไม่เหลือเลยเนี่ยก็คือลำสองลำมันกลับไปไม่ได้อยู่แล้วคน 7,000 คนมีเหมือนไม่มีก็ส่งเรือเร็วเนี่ยไปบอกฝั่งนู้นฝั่งมร็อกโกให้ไปถึงมูซาอิบนุนูเซตซึ่งเป็นเจ้าครองแคว้นแอฟริกาขอกำลังเสริมนะแล้วก็แจ้งด้วยว่ายึดแอนชซิรัสได้แล้วนะแล้วก็ได้เมืองอัลบูฟิราอัลบูฟิรามาจากคำว่าอัลบูไฮรออัลบูฟิราคือภาษาสเปนเนี่ยพอเราก็จริงแล้วมันมีอัลอัลอัลเนี่ยเข้ามาเหมือนกับภาษาอาหรับเช่นอัลบูเคิร์กเอลบูเคิร์กที่ยกทัพมายกกองเรือสเปนมาแล้วก็มายึดอาณาจักรมาลากานี่เอลบูเคิร์กนะเอลบูเคิร์กเอลบูเคิร์กเดิมมันก็เชื้อสายลูกหลานคนอาหรับนี่แหละมูซาจึงส่งกองทัพเสริมจำนวน 5,000 นายข้ามมาสมทบทำให้ในแอนดาลูเซียนั้นมีกำลังพลมุสลิมสนธิกำลังแล้วได้ประมาณ 12,000 คนแต่ลาดริกมีจำนวนกำลังพลเท่าไหร่ 40,000 ไม่ต้องพูด 100,000 นะเอา 40,000 กับ 12,000 ฮะ 40,000 กับ 12,000 แล้วพี่น้องก็ต้องนึกให้ดีว่าฝรั่งเนี่ยมันใส่ชุดอัศวินขี่ม้ามีเกราะใส่เกราะชุดอัศวินก็คือเกราะคนอาหรับนี่แทบจะไม่มีเกราะเกออะไรเท่าไรหรอกอาศัยคล่องตัวใช่ไหมกองทัพของลาซริกก็มุ่งหน้าสู่เขตวาดีลักกะวาดีลักกะอยู่ตรงไหนเอ่ยวาดีลักกะนี่ก็บอกว่ารู้อยู่คนเดียวอีกวาดีลักกาก็อยู่ใกล้ๆกับแอนชซิรัสแหละนะผมมาถึงวาดีลักกาก็ตั้งค่ายทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองทอริฟเมืองทอริฟกองทัพทั้งสองได้เผชิญหน้ากันในวันอาทิตย์ที่28เดือนรอมฎอนปีฮิจรอศักราชที่92ตรงกับวันที่19กรกฎาคมปีคริสตศักราช711คือ83วันให้หลังนับจากการยกพลขึ้นบกของกองทัพมุสลิมที่ยิบรอนตาหรือภูเขาเคลปกัลบีซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นจาบัลตอริก83วันให้หลังไอ้ดินแดนที่เรียกว่าวาดีบาร์บาตหรือว่าวาดีลักกะกัวดาเลตริโอกัวดาเลตใกล้กับเมืองชาดูดะนะใกล้กับเมืองชาดูเนี่ยสงครามเนี่ยสู้กันอยู่หลายวันแล้วก็ยุติลงด้วยความปราชัยของกษัตริย์ลาดริกฝ่ายลาดริกก็หนีไปได้บ้างก็บอกว่าลาดริกเนี่ยจมน้ำตายในสมรภูมิดังกล่าวที่แน่ๆก็คือสมรภูมิวาดีลักกะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจรัชศักราชที่92มุสลิมชนะพวกฝรั่งแล้วนะพวกวิซิโกตก็คือพวกโกธิกก็คือพวกสเปนเนี่ยที่ปกครองอยู่ตรงเนี้ยเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากส่วนฝ่ายมุสลิมนั้นพีชีพไป 3,000 เสียกำลังไปเกือบครึ่งนึง
3,000 นะจาก 12,000 แต่ว่าตอริกอิบนุซิยาดก็ไม่ได้รีรอหลังจากการรบในวาดีลักกาหรือว่าซาลาคิสนะก็รุกคืบหน้าต่อไปไล่ตีพวกวิซิโกตที่แตกพ่ายจนกระทั่งเข้าพิชิตเมืองชาดูนะเมืองชาดูนะอยู่ไหนเอ่ยชาดูนะก็คือถัดมานิดนึงนี่คือจาซีราอัลจาซีรัสถัดมาก็คือชาดูนะตีเมืองชาดูนะนะได้เมืองชาดูนะได้ชาดูนะเมืองมูรูดใกล้กับเมืองกุรตูบะนะหลังจากนั้นก็ได้เมืองกอร์มูนะนี่กอร์มูนะอยู่ตรงนี้เมืองมูรูดกอร์มูนะอยู่นี่นี่ขึ้นมานะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจากเอนจาซิรัสขึ้นมาก็ได้ชาดูนะถัดมาก็ได้เมืองมูรูรถัดมาก็ได้เมืองกอร์มูนะคอมูนาเมืองคอมูนาต่อมาเข้ายึดครองเมืองลักกะนะได้เมืองลักกะเมืองอัลบีรอหรืออัลวีราถึงเดือนชาวานปีจรศักราชที่92ตอริกอิบนุซิยาดเดินทางถึงเมืองอิสบิลียานี่คืออิสบิลียาอิสบิลียาเซวิลยานะแล้วก็สามารถในการที่จะเอาชนะเมืองนี้ได้ประชาชนก็ขอร้องอย่าศึกยอมแพ้ต่อมาปรากฏว่าพวกฝรั่งเนี่ยก็มารวมตัวกันที่ป้อมที่เขาเรียกกันว่าป้อมอิสตาจาในท้ายที่สุดป้อมนี้ก็แตกถูกตอริกตีแตกนะตอริกก็เลื่อนกำลังพลขึ้นไปตีเมืองเจียนเมืองเจียนอยู่ตรงไหนเจียนนี่คือเมืองจียานขึ้นมานี่แล้วมาตีเมืองจียานต่อพอตีจียานเสร็จเรียบร้อยถามว่าจียานกับโตเลโดเนี่ยมันห่างไหมล่ะจียานเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านของกุรตูบาด้วยแล้วมันก็จะนำไปสู่ทูไลตูระคือโตเลโดด้วยนะท้ายที่สุดกองทัพของตอริกอิบนุซิยาดก็ยึดกรุงโทเลโดได้ในปีจรศักราชที่93ชนะในสมรภูมิเอนเจซิรัสนี่ยจรศักราชที่92นะแล้วก็ตีขึ้นมาจนกระทั่งถึงได้เมืองทูไลทูละเนี่ยในปีจรศักราชที่93ตกลงกี่ปีไม่เกิน3ปี2ปีเศษนะพอเข้าถึงเมืองนี้ปรากฏไม่มีใครเหลือแล้วคนมันหนีกันหมดสละเมืองกันหมดแล้วก็ส่งข่าวไปถึงมูซาอิบนุนูเซรซึ่งรอฟังข่าวอยู่มูซาน่ะบอกกับตอริกบอกว่าอย่ารุกให้มันลึกเข้าไปเดี๋ยวไอ้แนวระวังหลังไม่มีแล้วพวกจะตีโต้ตลบหลังให้ก็งามหน้าให้ตั้งมั่นอยู่ก่อนแต่ตอริกไม่ฟังขึ้นตีไปถึงตุเลทุละมูซาก็ยกพลข้ามนะช่องแคบยิบรอนต้ามาจำนวน 18,000 อันนี้เป็นทัพใหญ่เพราะมูซาอิบนุเซดนี่เป็นแม่ทัพใหญ่เป็นนายของตอริกอิบนุซิยาดข้ามมาในปีจรศักราชที่93พอข้ามมาก็ดูนะสวดไปไหลสวดไปหลายกระทงเหมือนกันแหละนะสวดตอริกอิบนุซิยาดไปหลายกระทงท้ายที่สุดก็บอกว่าแยกกันแยกกันตีต้องแยกกันตีนะมูซาอิบนุนูซอยก็ตีดินแดนดังต่อไปนี้นะมีเมืองอะไรบ้างเมืองชาดูนะกอรูมูนะกอรมูนะก็คือตีเมืองซ้ำนั่นแหละเพราะมันตีผ่านทิ้งไว้เนี่ยมันยังไม่เด็ดขาดใช่ไหมแกก็ไล่ตีใหม่ชาดูนะมูรูรอัสตาจาแล้วก็กอรมูนะคือออกไปทางนี้ออกไปทางด้านทิศตะวันออกนะส่วนตอริกอิบนุซิยาดก็ไปทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็มูซาอิบนุนูเซดก็ตีถึงเมืองซาลามังกอเมืองมารีดะเมืองซาลามังกาซาลามังกาอยู่ไหนวะซาลามังกามารีดะดูดิงงเงี้ยแน่คือได้แถบนี้ซาลามังกาซาลามังกาไม่เป็นไร
พอท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าในปีจรศักราชที่94นะกองทัพมุสลิมก็ร่วมกันเข้าตีโทเลโดอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าพิชิตโดยเสร็จสับแล้วหลังจากตีทั้งทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออกพอได้โทเลโดนี่เรียกว่าได้ตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรียนะแล้วก็ส่งสารไปถึงคอลีฟะอัลวาลิดอิบนุอับดุลมาลิกซึ่งอยู่ที่กรุงดามัสกัสตลอดช่วงฤดูหนาวนั้นในนครโทเลโดเนี่ยมุสลิมก็ตั้งมั่นอยู่ต่อมาก็สนธิกำลังกันเข้าร่วมพิชิตเขตตอนเหนือของคาบสมุทรไอบีเรียก็จะมีมูกีสอารูมีนะทรงมูกีสอารูมีเนี่ยซึ่งเป็นอะไรเป็นทูตจากราชสำนักดามัสกัสก็ถูกส่งมาขณะที่กำลังตีแคว้นชาลิกียะแคว้นชาลิกียะอยู่ตรงไหนเอ่ยซิลิเกียอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรไอบีเรียบอกว่าให้ยุติซะแต่มูซาก็ขอต่อรองว่าขอให้ได้เอนดาลูเซียทั้งหมดก่อนสรุปก็คือว่ามุสลิมเนี่ยสามารถตีดินแดนที่เป็นคาบสมุทรไอบีเรียนี้นะพี่น้องสังเกตดูสีเขียวดูสีเขียวอย่างเดียวนี่คือสีเขียวนี่คือดินแดนที่มุสลิมตีได้จากจุดเริ่มต้นฝั่งนี้เห็นไหมตีได้แล้วก็ได้ส่วนที่เป็นขีดๆอย่างนี้ด้วยในภายหลังฝรั่งก็ลบขึ้นไปอยู่กันข้างบนนี่ไปรวมตัวกันข้างบนฝรั่งเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ข้างบนพอตอนหลังมามันก็เริ่มเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็ลงมาตีทีละเมืองนะแต่ที่แน่ๆก็คือคาบสมุทรไอบีเรียก็คือโปรตุเกสและสเปนเกือบทั้งหมดนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมในสมัยราชวงศ์อัลอุมาวียะฝั่งตรงนี้ก็คือเทือกเขาพิเรนีสมีการยกพลข้ามไปมีการสู้รบมุสลิมเนี่ยเคยไปตั้งมั่นอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนานหลายปีเคยสู้รบทั้งมีจำนวนประชากรเพียงแค่ 3,000 คนเลยไปจนกระทั่งถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมุสลิมเคยขึ้นไปทางแม่น้ำปากแม่น้ำไรน์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการพิชิตแอนดาลูเซียซึ่งเสร็จสิ้นในสมัยของท่านมูซาอิบนุโนเซรซึ่งท่านเดินทางกลับสู่นครดามัสกัสในปีฮิจเราะห์ศักราชที่96ขณะนั้นคอลีฟะอัลวาลิดอิบนุอับดุลมาลิกกำลังประชวรนะแล้วก็สิ้นพระชนหลังจากมูซาอิบนุนุเซตเข้าสู่กรุงดามัสกัสได้40วันสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกก็ขึ้นเป็นคอลีฟะนะสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกขึ้นเป็นคอลีฟะและสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกคนนี้แหละตอนหลังพอตายแกก็วะซียัตให้ตั้งอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซขึ้นเป็นคอลีฟะต่อจากแกนะสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกก็ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะไปเยี่ยมเยียนมัสยิดนบวีจึงชวนมูซาอิบนุนุซอยนี่เดินทางไปด้วยท่านมูซาอิบนุนุซอยนี่เคยดุอาวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้ตนนั้นได้ตายชะฮีดหรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้ตายที่นครมะดีนะห์ก็ปรากฏว่าดุอาของท่านนั้นได้ถูกตอบรับท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่97ขณะมีอายุได้78ปีรอฮิมะฮุลลอฮ์78นี่เนี่ยแม่ทัพใหญ่นะดังนั้นการพิชิตแอนดาลูเซียทั้งหมดสิ้นสุดลงภายในเวลา3ปีเหลือเขตตอนเหนือนี้เท่านั้นแหละไอ้ที่เรียกว่าบลายหรือบลาโอบลายหรือบลาโอเนี่ยมันเป็นจุดที่พวกอัศวินฝรั่งเนี่ยมีจำนวนไม่มากมีแค่30คนเท่านั้นแหละมันเป็นอัศวินมันบนเปลี่ยนอยู่แถวเนี้ยบนภูเขาตีมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้เขาก็เล่นไม่ยุ่งกับมันแต่ไอ้30เนี่ยผ่านต่อมาอีกหลายร้อยปีกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการที่คริสชาวคริสรวมตัวกันลงมาตีแอนดาลูเซียและขับไล่มุสลิมออกจากดินแดนนี้หลังจากที่อยู่ที่นี่เนี่ยเท่าไหร่782ปีมุสลิมอยู่ในแอนดาลูเซีย
นะเข้าไปตั้งแต่ปีฮิจรัตศักราช92คริสตศักราช711แล้วก็สูญเสียดินแดนนี้ก็คือแกรนาดาในปีฮิจรัตศักราชที่897อีตอนเข้านะ92อีตอนถูกขับไล่ออกนะ897นะคริสตศักราช1492รวมระยะเวลา782ปี782ปีนั้นมุสลิมตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สูญเสียอินโดนีเซียไปแล้ว500ปีแต่ถามว่ามุสลิมกลับไปใหม่ไหมก็ทุกวันนี้กลับไปแล้วในกอร์นาต้ามีมัสยิดกลับเกิดขึ้นนะในกรุงมาดริดหรือมาดริดนะมีศูนย์กลางอิสลามประจำกรุงมาดริดมุสลิมที่เป็นเชื้อสายมอร็อกโกเชื้อสายแอฟริกาเหนือพวกเบอร์เบอร์นี่ไปกลับไปทำมาหากินอพยพไปอยู่กันเยอะแยะตอนนี้ในสเปนไอ้เมืองที่ว่าต่อสู้ขับเคี่ยวกับมุสลิมมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือเมืองกอตอลุนยากอตอลูเนียก็คือกาตอลูเนียกอตอลุนยาไอ้ยังอยู่นี่นั่นนะทะย้อนกลับไปในยุคของมุสลิมปกครองมันก็คือแคว้นหนึ่งของมุสลิมที่มุสลิมปกครองนะเอาแค่นี้ยึดได้แล้วเรื่องจะเป็นยังไงก็อีกหลายร้อยปีไม่รู้จะว่ากันไงต่อก็ดูกันอีกทีนึงนะผมอาจจะถ้าสมมติว่ามีต่ออาจจะเป็นลักษณะของการเก็บความช่วงสำคัญเท่านั้นคือถ้าไล่หมดเนี่ยมันก็แยกกันไปทั้งคนเล่าให้ฟังแล้วก็คนฟังนะเที่ยวหน้าก็อาจจะเอาเกร็ดประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนี่มาเล่าสู่กันฟังก็คืออาจจะเป็นสมัยหนึ่งสมัยใดก็ว่ากันไปนะมีคำถามอะไรไหมจูเลียนเจ้าเมืองซิปตาก็กลับไปเป็นเจ้าเมืองอ่ะก็ให้เป็นเจ้าเมืองก็ได้เป็นเจ้าเมืองเหมือนเดิมเขาจูเลียนก็คือหลังจากมุสลิมชนะเรียบร้อยแล้วนี่มีความดีความชอบใช่ไหมเขาเป็นเจ้าเมืองคิปตาเมืองคิวตาก็คือเมืองซิปตาเขาก็ได้เป็นต่อเขาไม่ได้ถูกปลดนี่นะถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้มีตรงอื่นไหมครับฮะมาสลาที่เราไม่รู้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอินโดนีเซียนะเหมือนกับคราวที่แล้วใกล้เคียงกับคราวที่แล้วมากเนี่ยเอาบางเรื่องแล้วกันการละหมาดถ้าเราทำเกินกว่าที่นบีทำจะเสียละหมาดหรือไม่คือถ้าทำเกินเราก็อัดที่นบีทำเนี่ยมันเสียอยู่แล้วแหละรู้ทั้งรู้นะถ้าเรารู้นะละหมาดซุบฮ์นี่กี่รอกอัตแล้วเราไปทำสามโดยที่เรารู้ตัวเนี่ยเสียไหมเสียแต่ถ้าตัวอิหมัมเนี่ยเขาลืมอิหมัมลืมละหมาดมักเร็บสี่รอกอัตเราเป็นมะมูมเรารู้ไหมว่าอิหมัมนำทำเลยรู้ขึ้นตามได้ไหมแต่อิหม่ามเนี่ยคือซุบฮานัลลอฮ์สามเที่ยวเขาอิหม่ามเขายังนึกไม่ออกว่าเขาลืมอะไรเรานะรู้ชัดต้องนั่งอยู่อย่างนั้นในมัซฮับชาฟีสามารถกระทำได้สองอย่างหนึ่งเนียดมูฟารอกะห์คือแยกออกไปเลยให้สลามเลยนะสองนั่งรออยู่เช่นนั้นจนกระทั่งอิหม่ามทำพร้อมกันก็คือมานั่งตะชะฮุดพร้อมกันแล้วก็ให้สลามพร้อมกับอิหม่ามอันนี้อัฟดอลนะเพราะมันไม่มีคีลาฟส่วนกรณีถ้าทำเกินนบีเช่นอ่านซูเราะห์สองต้นคือนบีท่านไม่ได้ทำเรื่องนี้คือสิ่งที่บอกว่านบีไม่ได้ทำแต่หะดีษเนี่ยซอฮีห์ชายคนหนึ่งพออ่านซูเราะห์หนึ่งต้นแล้วจะลงท้ายด้วยกุลฮุวัลลอฮ์เสมอละหมาดไม่รู้กี่ทีก็ทำอย่างเงี้ยนบีน่ะไม่ได้ทำจนกระทั่งคนก็เอาไปฟ้องนบีบอกคนคนนี้มันอะไรไม่รู้พออ่านต้นนึงแล้วมันยังไม่พอมันอ่านกุลวัลลอตามอีกต้นนึงก็เรียกมาสอบนบีถามว่าทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
นั่นแสดงว่านบีไม่ได้ทำเขาบอกเขารักกุนฮุอัลลอฮ์เขารักกุนฮุอัลลอฮ์บอกนบีบอกบุคคลใดที่รักกุนฮุอัลลอฮ์กุนฮุอัลลอฮ์เนี่ยซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ซูเราะห์อัลอิคลาสรู้ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยตะดิลูซูลุซัลกุรอานมีอานิสงส์เท่ากับ1ส่วน3ของอัลกุรอานนะนบีไม่ได้ปฏิเสธนี่เค้าเรียกซุนนะห์อิกรอรียะห์เป็นซุนนะห์นบีเพราะนบีรู้แล้วมันกลายเป็นซุนนะห์ตอนไหนตอนนบีให้การรับรองเข้าใจยังอ่านซูเราะห์2ต้นน่ะมันไม่ใช่เป็นการทำผิดกับนบีนะที่ถามมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขัดกับซุนนะห์นะจะบอกให้หรือยกมือเสมอบ่าทำไมล่ะก็นบีทำไว้2อย่างยกมือเสมอบ่าก็ได้ก็คือขนาดนี้หรือขนาดนี้2ระดับการยกมือทั้ง2ระดับนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีไม่ใช่ทำเกินนบีเข้าใจยังเมื่อขึ้นจากรอกาอัตที่1หรือที่3หรือกอดอกหลังเอียติดานมันมีขีดมันมีรีวายะที่ขัดแย้งกันตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นจะมาบอกว่าทำเกินนบีมันมีประเด็นที่รีวายะมันขัดกันนบีทำไว้หลายอย่างเพราะตรงนี้เป็นซุนนะห์ไฮอาตไม่ทำก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ประเด็นนะมัซฮับใดที่ไม่วาญิบอ่านบิสมิลลาห์ในฟาติฮะห์ส่วนมากจำเป็นต้องอ่านไหมมัซฮับที่บอกว่าไม่วาญิบต้องอ่านบิสมิลลาห์ได้แก่1มัซฮับฮานาฟีไม่วาญิบไม่ใช่มัซฮับฮานาฟีนี่วาญิบต้องอ่านแต่ให้อ่านเสียงค่อยวาญิบต้องอ่านสองมาลิกีมักรูห์ในการอ่านบิสมิลลาห์ในละหมาดฟัรดูถ้าจะอ่านไปอ่านในละหมาดสุนัตอะห์มัดอิบนุฮัมบัลมีสองรีวายะห์เหมือนกับอิหม่ามชาฟิอีครูของท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าบิสมิลลาห์วาญิบต้องอ่านเพราะเป็นอายะห์หนึ่งของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ให้อ่านดังในละหมาดที่อ่านดังให้อ่านค่อยในละหมาดที่อ่านค่อยส่วนมากจำเป็นต้องอ่านไหมส่วนมากจำเป็นต้องอ่านไหมก็เราก็ดูเอาสิมัซฮับฮานาฟีกับมัซฮับชาฟีนะส่วนมากยังล่ะและอีกรีวายะห์หนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแต่อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยถือว่าอ่านค่อยดีกว่าเช่นเดียวกับมัซฮับฮานาฟีใช่ป่ะเพราะนั้นที่เขาเถียงกันเขาเถียงกันเรื่องอ่านค่อยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่านได้มีมัซฮับเดียวที่บอกมักรูห์ก็คือมัซฮับมาลิกีแต่ไม่มีมัซฮับใดเลยที่บอกอ่านบิสมิลลาห์ดังหรือค่อยเนี่ยฮารามไม่มีนะดังนั้นอิบนุตัยมียะห์จึงตอบไว้ในฟัตวาของท่านว่าอนุญาตให้ละทิ้งสิ่งที่อัฟดอลคือการเพราะท่านให้น้ำหนักกับกรณีการอ่านบิสมิลลาห์ค่อยไม่ใช่ไม่อ่านนะอ่านบิสมิลลาห์ค่อยว่าดีกว่าอ่านบิสมิลลาห์ดังอนุญาตให้ละทิ้งสิ่งที่อัฟดอลกว่าไปกระทำสิ่งที่อนุญาตก็คืออ่านเสียงดังอ่านเสียงดังเนี่ยอนุญาตนะถ้ามัซฮับมาลิกีล่ะมักรูห์มักรูห์เนี่ยอนุญาตไหมอนุญาตเด็ดมักรูห์ไม่ได้ฮารามนี่ใช่ป่ะล่ะก็เรียกอนุญาตฮารอสบิซัรตะกะรอฮะมักรูห์ทําได้แต่มักรูห์เนี่ยมัซฮับมาลิกีอิบนุตัยมียะห์บอกให้ละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าไปกระทําสิ่งที่อนุญาตก็คือการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังได้มุรออาตัลลิติลาฟิลกุลูบเพื่อเป็นการคํานึงถึงความสมณฉันท์ของผู้คนที่อยู่ข้างหลังให้ดูมะมูมนะให้ดูมะมูมเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องหลักการของศาสนาล่ะคนส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาถ้าเกิดไม่ได้ยินบิสมิลลาห์เราก็บิสมิลลาห์ดังแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าบิสมิลลาห์ค่อยแล้วเขาให้เราเป็นตัวอิหม่ามเราก็บิสมิลลาห์ค่อยใช้ได้ไหมตามมัซฮับชาฟีใช้ได้ไหม
ช้ได้ดีเพราะอ่านบิสมิลลาห์ถ้าเราเข้าใจเรื่องศาสนามันจะไม่มีปัญหาคนเป็นตัวอิหมัมก็ดูสิมะมุมก็ตามไหนนะต่อมาอิหม่ามผู้นำในอิสลามนบีให้ความสำคัญไว้อย่างไรเราไม่พอใจจะไม่ตามคัดค้านด่าว่าได้หรือไม่การอิฮานะห์ต่อผู้นำนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์คำว่าอัลญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มที่ปฏิบัติตามผู้นำใครไม่มีผู้นำท่านต้องไปตอบเอาเองนะว่าใครคือผู้นำของท่านใครที่อยู่โดยไม่มีผู้นำนะท่านต้องไปหาคำตอบเอาเองว่าใครคือผู้นำของท่านใครไม่มีผู้นำไม่มีใบอะห์ที่ต้นคอนบีว่ามาตะมีตะตัลญะฮิลียะคนนั้นตายเหมือนคนในยุคญะฮิลียะนะส่วนผู้นำนี้เป็นมนุษย์มีผิดมีถูกการตออัตเชื่อฟังนั้นมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกอิตออะห์มุตลักก็คือการเชื่อฟังโดยสิ้นเชิงก็คือตามอัลลอฮ์และรอซูลกุรอานจึงใช้ว่าอัลตีอุลลอฮะวะอัลตีอุรรอซูลใช้เหมือนกันเขาเรียกตักรารุลอาเมนอัลตีอุลลอฮะอัลตีอุรรอซูลว่าเหมือนกันเลยเพราะการตออัตต่ออัลลอฮ์ก็คือต้องตออัตต่อรอซูลการตออัตต่อรอซูลก็ต้องตออัตต่ออัลลอฮ์ว่าอูลิลอัมริมิงกุมไม่มีคำว่าวะอัตีอูอีกเพราะมันเป็นอิตออัตประเภท2เรียกอิตออะมุกอยาดะคือการเชื่อฟังแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขยังไงอิลาตออะตะอินนามัตออะตุฟิลมะอรูฟอันที่จริงการตออัตเชื่อฟังเช่นผู้นำเนี่ยเชื่อฟังเฉพาะเรื่องที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิลาตออะตะลิมักลูกินฟีมะซียติลคอลิกกล่าวคือไม่มีการเชื่อฟังต่อมักลูกในกรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งพระผู้ทรงสร้างประเด็นใดถ้าผู้นำออกคำฟัตวาหรือวินิจฉัยขัดด้วยกิตาบุลลอฮ์และสุนนะหรือขัดด้วยกับหลักฐานข้านกับอิจมากรณีอย่างนี้ตามไม่ได้ส่วนกรณีถ้าเป็นมัสอะลาอิสติฮาดียะหรือมัสอะลาฟุรูอียะเรียกว่าปัญหาข้อปีกย่อยซึ่งไม่มีตัวบทเด็ดขาดระบุเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมีการเปิดช่องในการอิสติฮาดนะให้ถือหลักดังต่อไปนี้หนึ่งลาอิงกาเราฟิลมาซาอิลิลอิสติฮาดียะย่อมไม่มีการปฏิเสธกันเอาเด็ดเอาขาดเอานรกเอาสวรรค์เอาถูกเอาผิดเอาขาวเอาดำในประเด็นข้อปีกย่อยเช่นบิสมิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ดังทำได้ทั้งสองอย่างนะเข้าใจยังประเด็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปบอกว่าไอ้ที่ถูกต้องตามซุนนะคือต้องอ่านค่อยไอ้ใครมันมาอ่านดังนี่แสดงว่ามันค้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องตามมันนี่เราไม่เข้าใจศาสนาเห็นหรือเปล่าหรือใครบอกว่าไม่ได้ที่ถูกต้องคือต้องอ่านดังถ้าเราไม่ได้ยินมันอ่านแล้วก็เราตามมันไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ถูกต้องอิมเหมือนกันเพราะสมัยบรรดาอิมมะทั้ง4อิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอัลกอฎีอบูยูซุฟอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮะซันอัชัยบานีซึ่งเป็นสหาย2ท่านของอิหม่ามอบูฮานีฟะนะต้องเคยเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์และไปเซียรอมัสยิดนบวีไปเยี่ยมเยียนกุบอร์นบีต้องไปละหมาดในมัสยิดนบวีแน่นอนอิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกีเรียนกับอิหม่ามมาลิกีเป็นเหมือนเงาไม่เคยแยกจากกันจนกระทั่งอิหม่ามมาลิกีเสียชีวิตอิหม่ามมาลิกีไปเรียนที่นครมะดีนะอิหม่ามมาลิกีอยู่ที่นครมักกะเอ้ยไม่ใช่อิหม่ามชาฟีอยู่ที่นครมักกะอยู่ที่นครมะดีนะใช่ไหมอยู่มักกะแล้วก็ไปเรียนมะดีนะห์กับอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามอะห์มัดเคยเดินทางมายังนครมักกะเคยเจอกับท่านอิหม่ามชาฟิอีเคยเจอกันแล้วไปเจอกันที่แบกแดดด้วยปรากฏว่าอิหม่ามที่นำละหมาดมัสยิดนบวีและมัสยิดฮารอมนั้นในสมัยของอิหม่ามมาลิกีนะตรงกับราชวงศ์อับบาสียะอิหม่ามนั้นถือในมัซฮับมาลิกีคือไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยคำถามแล้วอิหม่ามชาฟีที่ท่านบอกในกลอนมุตะมัดว่าต้องอ่านบิสมิลลาห์ในซูเราะห์ฟาติฮะท่านละหมาดยังไง
ไปตามตัวอิหม่ามพวกนั้นที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์หรือท่านไม่ตามครูของท่านคืออิหม่ามมาลิกีเขาไม่ได้มีปัญหากันและเราก็จับมาเป็นปัญหาก็อิหม่ามเขาไม่อ่านก็เรื่องของอิหม่ามแต่เราต้องอ่านที่เพราะเราฟาติฮะมัซฮับชาฟีต้องอ่านใช่ป่าวไม่ใช่ให้อิหม่ามอ่านแทนอิหม่ามอ่านแทนน่ะถามว่าใครทัศนะใครทัศนะมัซฮับฮานาฟีไม่ใช่อันนึงเป็นของรอซูลเป็นอันนึงไม่ใช่ของรอซูลนะไม่ใช่นะให้เข้าใจให้เรื่องให้ดีนะทัศนะทางเพทัศนะทางเพนะที่ว่าเนี่ยต่อมาดังนั้นการจะเชื่อฟังผู้นำเนี่ยก็คือในเรื่องดีไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเด็นเรื่องของปัญหาข้อปีกย่อยให้รับฟังไว้ก่อนเพราะเป็นทัศนะด้วยกันทั้งคู่ยกตัวอย่างเช่นเดือนนอกเดือนในเอาหลักฐานจากต้นไหนดูเดือนนอกเดือนในนี่ที่ตามกันเนี่ยหลักฐานจากไหนซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติไอ้ต้นเดียวกันนี่แหละฝ่ายไหนอ่ะทั้งคู่ทั้งเดือนนอกเดือนในอาศัยหลักฐานต้นเดียวกันไม่ใช่คนไม่ใช่ฝ่ายที่ว่าตามเดือนท้องถิ่นเนี่ยไม่เอาหลักฐานจากซุนนะห์ไม่ใช่ต้นเดียวกันแต่ถ้าท่านไปฟังเนี่ยบางคนมันพูดเหมือนกับว่าไอ้ที่ใครที่ตามโซนตามอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ตามกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์ไม่ใช่เหมือนกันตามกีตาบุลลอฮ์ด้วยกันทั้งคู่ตามซุนนะด้วยกันทั้งคู่แต่มองต่างมุมเมื่อเป็นทัศนะเอาอะไรจะบวชแล้วมันจะบวชพรุ่งนี้แล้วหรือจะยังไงกันแน่วันเนี้ยมันวันที่30เดือนชาบานวันที่29เดือนชาบานแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงปล่อยกันไงเนี่ยคีลาฟใช่ไหมมันมี2 อย่างใช่ไหมตามที่อื่นที่ไหนเห็นที่อื่นตามสองของใครของมันมันก็มีอยู่สองอันนี่แหละหลักฐานเดียวกันด้วยต้นเดียวกันเลยทำไงว่ามินัลมุตตะฟักอะลัยฮิอันฮุกมัลฮากิมเอากอรารวะลีลอัมรยัรฟะอุลคิลาฟะฟิลอุมูริลมุคตะลาฟีฟีฮาส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เห็นอิตติฟากพ้องกันในบรรดานักปราชญ์ทั้งหมดไม่มีข้อขัดแย้งว่าแท้จริงการชี้ขาดของผู้ปกครองผู้มีอำนาจบางคนบอกจุฬาไม่ใช่ผู้ปกครองโอเคไม่มีปัญหา ไม่รับฟังใช่ไหมไม่ใช่ฮะเกมโอเคเอากอรอรอวาลีลอัมรีหรือการแถลงการรับรองของวาลียิลอัมรีวาลียุลอัมรีปฏิเสธได้ไหมจุฬานี่ไม่ใช่วาลียุลอัมอย่ามาเถียงกันปฏิเสธไม่ได้หรอกหรือถ้าท่านบอกไม่ใช่คำถามแล้วใครเป็นผู้นำของท่านเราเป็นอัลญะมาอะห์แล้วเราไม่มีผู้นำนบีบอกจะออกเดินทางต้องตั้งอามีร1คนไปกัน3คนตั้งคนหนึ่งเป็นอามีรไปกัน3คนเดินทางด้วยสัมหาอะไรกับคนที่อยู่กับที่และเป็นญะมาอะห์ขนาดจำนวนนับล้านคนแล้วไม่มีผู้นำเพราะนั้นคนที่เขามีผู้นำแล้วนะเราอย่าไปว่าเขาถ้าเราบอกจุฬาไม่ใช่ผู้นำเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าใครคือผู้นำอยู่แบบไม่มีผู้นำอยู่แบบไหนอ่ะก็ไปดูสิในซุนนะห์นบีพูดเอาไว้นักวิชาการก็อธิบายไว้อย่างไรก็อธิบายว่าคนในยุคญะฮิลิยะห์จะไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใครจะไม่เป็นลูกน้องใครนี่ไงเห็นไหมและที่ผมพูดเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนเห็นพ้องด้วยแต่ว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเท่านั้นเห็นพ้องด้วยนะหลายๆคนถ้าเราจะย้อนกลับไปท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีท่านเห็นว่าจุฬาเป็นผู้นำเห็นไหมอาจารย์ปราโมทศรีอุทัยท่านเห็นว่าจุฬาเป็นผู้นำมันไม่ใช่ว่าเป็นความคิดคณะเก่าอย่างเดียวไม่ใช่คนคณะใหม่หรือว่าคนที่เป็นซุนนะห์เขาบอกอย่างนั้นมันอยู่ที่ท่านนะท่านจะตัดสินใจยังไงทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าการชี้ขาดของฮาเกมหรือการแถลงการรับรองของวะลียุลอัมจุลานี่คือวะลียุลอัมจะขจัดข้อขัดแย้งในประเด็นข้อปีกย่อยที่เห็นต่างกันคือเรื่องเดือนมันจะบวชแล้วจะเอายังไงกันดีเฮ้ยวันนี้วันที่29แล้วเฮ้ยแล้วถ้ามันเห็นขึ้นมานี่จะเอายังไงหรือมันไม่เห็นนี่จะเอายังไงจะตามใ
พราะนั้นหลักการของศาสนาน่ะเขาชัดเจนเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดกรณีกินกันไม่ลงไม่ต้องมาเถียงกันนะเดือนนอกเดือนในน่ะถ้าขึ้นเวทีโต้กันแล้วก็ขอโทษไอ้ที่เข้าใจว่าแม่นๆเนี่ยเผลอๆจะเพี้ยงพำด้วยซ้ำเพราะพูดอยู่ฝ่ายเดียวไงประเด็นมันก็คือเรื่องนี้ก็เถียงกันมาเป็นพันปีแล้วพี่น้องแต่ประเด็นมันจะเราจะรอฟังคำเถียงและให้เสด็จน้ำเนี่ยมันจะจบไหมเรื่องมันจะบวชกันแล้วเนี่ยเราจะต้องต่ออัดต่อผู้นำไหมในเรื่องนี้บางคนบอกไม่ได้ถ้าผู้นำเนี่ยตามเดือนบ้านเราเนี่ยแสดงว่าไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลใครว่าก็หลักฐานในเดือนตามบ้านเราเนี่ยมันก็คือตามอัลลอฮ์และรอซูลพูดกันจนเสียเห็นว่าท้ายที่สุดก็คือผู้นำตัดสินอย่างไรให้เอาอย่างนั้นเพราะมันเสมอด้วยกันแล้วมันเป็นข้อปีกย่อยที่เป็นการวิเคราะห์เป็นทัศนะทั้งเพเดือนนอกก็ทัศนะเดือนในก็ทัศนะหลักฐานต้นเดียวกันจะเอากันกินกันลงไหมกินกันไม่ลงแต่มันจะต้องทำแล้วอ่ะอิบาดัตจะทำแล้วอ่ะทำไงเราไปตัดสินเองใช่ไหมเราเนี่ยให้น้ำหนักเองใช่ไหมหน้าที่ก็คือผู้นำตัดสินพอลาผู้นำตัดสินบอกพี่น้องบวชพรุ่งนี้อ้าวตามเดือนนอกกันจบถ้าผู้นำประกาศอย่างไรอย่างหนึ่งถึงแม้เราไม่เห็นด้วยเช่นผมเนี่ยสู้เลยว่าเดือนในเนี่ยมีหลักฐานนะแต่ปรากฏท่านผู้นำเนี่ยท่านประกาศบอกพี่น้องปีนี้ตามเดือนนอกกันนู่นบังคลาเทศมันเห็นบ้านเราไม่เห็นมีหน้าที่ตามอย่างเดียวแต่ถ้าผู้นำบอกว่าพี่น้องของเรามันไม่เห็นนะเอาบ้านเราแล้วกันจบถึงแม้เราจะมีทัศนะว่าตามมักกะหรือตามเดือนนอกก็ตามไม่อย่างนั้นเราจะสับสนในเรื่องการประกอบอามัลอิบาดะห์และเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้กระด้างกระเดื่องโดยไม่รู้ตัวคนบางคนพูดเลยเถิดอีฮานะผู้นำไปดูในหะดีษให้ดีถ้าเราบอกเราเป็นชาวซุนนะคนซุนนะนี่แปลว่าไงอยู่กับหะดีษนะจ๊ะลองไปดูที่หะดีษเขาว่าไงเรื่องนี้นะต่อมาคือเอาเข้าจริงแล้วเราอย่าตกอยู่ภายใต้อัศบียะก็คืออะไรการนิยมฝังหัวให้เอาหลักอิสลามเป็นตัวตอบแล้วท่านจะได้คำตอบท่านบอกว่าท่านไม่ตามพ่อผู้นำของเราเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ท่านก็ไปเที่ยวตามหาผลของการประกาศดวงจันทร์ของแต่ละประเทศซึ่งเขามีองค์กรของเขาตามผู้นำของเขาไอ้เสร็จแล้วเราไปรับข่าวเราดันไปเชื่อผู้นำองค์กรต่างประเทศแต่องค์กรบ้านเราไม่รับผิดชอบเราเรียกร้องว่าพี่น้องตบโต๊ะด้วยพี่น้องเขาออกกันหมดแล้วพี่น้องเขาออกกันทั่วโลกแล้วเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องทั่วโลกมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการที่เราไปเรียกร้องให้ไปพร้อมกับชาวบ้านเขาในขณะที่ในบ้านเดียวกันนั้นพ่อมันยังไม่ออกแม่มันจะออกไอ้ลูกมันก็เลยไปนอกบ้านเลยกูไม่เอาอะไรแล้วยุ่งใช่ไหมไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดเลยถ้ามันในบ้านเราเองยังแตกแยกมันต้องไปเรียกร้องไปพร้อมกับลิเบียไปพร้อมกับประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ต้องนะมันจะมีประโยชน์อะไรถามหน่อยดินี่มันเรื่องทัศนะเมื่อเป็นทัศนะท่านดูที่หลักเขามีอิสลามมีทางออกให้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตามผู้นำจบไหมผมถามจริงๆตามผู้นำจบไหมผู้นำออกตามมักกะกันพี่น้องจบมักกะถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะเรามีหน้าที่ตามเราเนี่ยมีหน้าเมื่อผู้นำอิสติฮาดแล้วเราต้องละทิ้งการวินิจฉัยของเราไปตามการอิสติฮาดของผู้นำนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ตามกันอย่างทุกวันนี้ก็ไม่มีวันจบแต่คำถามก็คือเมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้แสดงว่าหลักคำสอนศาสนาอิสลามมีปัญหาใช่หรือไม่ผมบอกเลยไม่ใช่อิสลามมีทางออกจัดระเบียบขั้นตอนไว้เสร็จเรียบร้อยปัญหาอยู่ที่คนเนี่ยมีอะไรคาดเคลื่อนแล้วในความคิดก็ไปดูเอาไว้แล้วก็อะไรมันคาดเคลื่อนนะตักเบรเริ่มเข้าสู่ละหมาดถ้าเราไม่อ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนึกเอาได้หรือไม่นึกเอาไม่ได้ตักเบรต้องตะลัฟฟุซการกล่าวตักเบรตุลอิห์รอมต้องตะลัฟฟุซออกมา
คือต้องว่าอัลลอฮุอักบัรค่อยดังอีกเรื่องนึงแต่ต้องว่าเป็นคำออกมาอย่างน้อยตัวเราได้ยินนะจะเป็นอะไรล่ะใช้ไม่ได้นะจุฬารัชมนตรีตัดสินไว้ว่าการวางดอกไม้จันทร์ถือว่าต้องห้ามเป็นพิธีศาสนาทำไมทูตในกลุ่มมุสลิมไปปฏิบัติเมื่อวันพระราชทานเพลิงศพอย่างนี้อาจทำให้คนบางคนเข้าใจว่าทำได้เป็นอย่างไรก็นี่แหละก็เป็นอย่างนี้อ่ะประเด็นมันก็คือผู้ไอ้คณะทูตหรือว่าคนอาหรับเหล่านั้นเขาไม่ได้ตามจุฬาเขาไม่ใช่คนมุสลิมไทยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาไม่ตามจุฬานะปัญหาไอ้พวกเราน่ะตามหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเรื่องทัศนะอีกทัศนะมั้ยเนี่ยมีในอายะไหนของอัลกุรอานมีในหะดีษบทใดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการวางดอกไม้จันทร์บ้างเอาลองหามามีอายะใดพูดถึงเรื่องการใส่ชุดดำไว้ทุกว่าได้หรือไม่ได้อายะใดระบุชัดเจนว่าใส่ปอกแขนไม่ได้หรือมีหะดีษบทใดที่พูดเรื่องริบบิ้นว่าติดได้หรือไม่ได้มีไหมเมื่อมันไม่มีนี่แหละเป็นการวิเคราะห์เมื่อมีการวิเคราะห์สติปัญญาแตกต่างกันหลักฐานแตกต่างกันความเข้าใจแตกต่างกันผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราจึงเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีสามทัศนะทัศนะที่หนึ่งไม่ได้เลยใครขืนไปกระทำตกมุรตัดใช่ปะมีวิ่งอยู่ว่อนอยู่ในเฟซในอะไรต่ออะไรตกมุรตัดเลยใครไปทำบนโปรไฟล์ไปทำโปรไฟล์เป็นรูปโบนี่ตกมุรตัดเสียศาสนาเลยทีเดียวโอ้ไอ้นี่มันชอบอยู่แล้วเราไปดูปุ่มหลังมันไอ้พวกนี้มันชอบเคลียร์คนออกจากศาสนาอยู่แล้วไปดูปุ่มหลังมันน่ะมันทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละทำเป็นตกศาสนาใช่ไหมสองได้โลดให้ดูว่าถ้าเป็นเรื่องสังคมแล้วก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาหรือไม่เป็นศาสนาให้ดูพระเป็นเกณฑ์ถ้าพระทำนั่นเป็นเรื่องศาสนาถ้าพระไม่ทำนั่นไม่ใช่เรื่องศาสนาเห็นด้วยไหมชัดเจนยุ่งเลยแหละตามมาฉะนั้นลอยกระทงก็ได้ไม่มีพระไปลอยกระทงสงกรานต์ก็ทำได้สู้กันมาซะแย่เลิกหมดเลยเพราะสิ่งที่พระทำอาจจะไม่ใช่ศาสนาก็ได้พระทำปลัดขิกมีไหมนั่นไม่ใช่เรื่องศาสนาเดรัจฉานวิชาใช่ไหมสิ่งที่พระทำอาจจะไม่ใช่ศาสนาก็ได้สิ่งที่พระไม่ทำทั้งที่มันเป็นเรื่องศาสนาก็มีเยอะไปพระไม่ทำเรื่องศาสนาเอาการกระทำของพระมาตัดสินอย่างนี้จบเฮเลยพระก็ไม่วางดอกไม้จันทร์เหมือนกันก็ทำได้ดิทำได้ไหมก็ทำได้ดิก็เพราะพระเขาไม่ได้ทำเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเรื่องสังคมไอ้ที่พระทำเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาไอ้ที่พระไม่ทำเนี่ยแหละบางทีมันเป็นเรื่องศาสนาหลักถ้าตั้งหลักอย่างนี้ยุ่งเลยนะสังคมนั่นแหละเราต้องดูต่อไม่ใช่แค่สังคมหรือศาสนาสังคมนั่นแหละถ้ามันเป็นประเพณีหรือการกระทำในสังคมที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลักความเชื่อทางศาสนามันไม่ใช่ตัวศาสนาจริงๆแต่มันมีเข้าเงื่อนอันเกิดจากความเชื่อทางศาสนาทำไมจึงลอยกระทงไม่ได้หนึ่งขออภัยแม่พระแม่คงคาและเรานี่จะไปขออภัยแกทำไมเราไม่ได้ไหว้แกไม่ได้เชื่อแกเอ๊ะอะไรนะบูชารอยพระพุทธบาทที่ข้างที่อยู่ที่ริมแม่น้ำแล้วเราจะไปยุ่งอะไรด้วยกับเรื่องวันนี้ไอ้เข้าเงื่อนลอยกระทงเนี่ยลองว่าดิปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยเคราะห์ปล่อยอะไรของเรามีไหมนี่นี่มันเป็นเรื่องก
การกระทำทางสังคมหรือประเพณีอันเกิดจากความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสนาทำได้หรือไม่ก่อนหน้านี้พูดกันเยอะหะดีษต้นหนึ่งหายไปเลยไม่พูดกันหะดีษต้นนี้ทำไมท่านไม่พูดบ้างมันตะชับบะฮ์บิเกามินฟะฮัวมินหุมบุคคลใดเรียนแบบเอาอย่างกลุ่มชนหนึ่งบุคคลคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากคนกลุ่มนั้นทำไมมันหายไปเลยไม่ได้ยินเลยมันหายไปไหนหมดอ่ะใช่หรือว่ากลางสำนักจุฬาราชมนตรียืนตามคำฟัตวาของท่านอดีตจุฬาราชมนตรีอาจารย์ประเสริฐมหามัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งท่านตอบไว้ในฟัตวาของท่านจำนวน20กว่าข้อข้อหนึ่งก็คือท่านบอกว่าการแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้ทุกข์เป็นที่ต้องห้ามฟังให้ดีนะการแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้ทุกเพื่อไว้ทุกเป็นที่ต้องห้ามนู่นน่ะใส่เสื้อดำกันมาน่ะได้ป่ะได้ทำไมก็ไม่ได้ไว้ทุกแต่ที่เราใส่กันเนี่ยใส่ปลอกแขนเนี่ยใส่ทำไมเพื่อไว้ทุกติดโบทำไมดูสวยๆเอากันสวยๆไว้ทุกได้ไหมก็ถ้ายืนตามคำนี้ก็คือไม่ได้และไอ้คำว่าไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้คนพวกนี้อกตัญญูเนรคุณต่อในหลวงไม่ใช่มันพูดไปเฮ้ยคนพวกนั้นน่ะอย่าไปเอามาใส่ใจเลยให้ดียังไงมันก็ว่าคนพวกเนี้ยมันจะต้องถึงใจมันฮัตตาตัตตะบิอามิลและตะหุมจนกว่าท่านนั้นน่ะจะเดินตามแนวทางของพวกเขาเหล่านั้นตราบใดที่เราไม่ก้มลงกราบพระโกศแล้วก็มันก็ด่าเราอยู่นั่นแหละจำไว้เถอะเราทำได้ไหมล่ะอย่างนั้นก็ในเมื่อเราก็เป็นลูกของในหลวงเช่นเดียวกันพ่อสั่งว่าอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้วมึงจะมายัดเยียดอะไรอ่ะใช่ป่ะประเด็นตรงนี้เขาสอบถามมาทางสำนักจุฬาก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้สำนักจุฬาออกไปอย่างไรถ้าเราฟังหน่วยเดียวมันก็จบแต่นี่ถ้าเราไปฟังนั่นฟังนี่คนนั้นว่าใครวะที่มันว่าน่ะมันก็สับสนนะดิใช่ป่ะส่วนไอ้คนที่ก็เป็นทูตานุทูตเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเขามาอันนั้นก็เรื่องของเขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกเวลาเจ้าหน้าที่พนักงานมาเชิญเข้ามานั่งเขาก็จะถามว่าอยู่จะให้ไอทำอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็อยู่ก็ขึ้นไปข้างบนนู่นนะแล้วอยู่ก็หยิบดอกแล้วก็วางเท่านี้แหละจบแล้วเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่อิบาดัตอะไรเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราไปหุกลมเขาได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเรื่องเนี่ยตกลงใครมันเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาถามจริงๆคนอะไรอ่ะคนมุสลิมเรานี่แหละไปถามบางคนคุมหัวบางคนไม่คุมหัวอ่ะบางคนทำได้บางคนไม่ทำได้ก็ที่เขาเห็นน่ะมุสลิมทั้งเพนั่นแหละใช่ป่ะไอ้นี่กับมุสลิมขึ้นไปว่าไอ้ไม่ขึ้นไปกับมุสลิมบางคนก็คุมหัวมาบางคนไม่คุมหัวบางคนไปในคณะจุฬาราชมนตรีเองนั่นแหละแต่ใส่ชุดดำใส่ปลอกแขนดำตกลงมันอะไรกันวะเนี่ยไอ้พวกเรามันสารนัวกันเองนะคำอ่านตัสบีดมีรายงานการอ่านจากท่านนบีหรือไม่ตัสบีดในที่นี้คือการตัสบีดบะดัดดัฟนี่คือบะดัลฟารากิมินัดดัฟนะการตัสบีดนั้นการตัสบีดหลังการเสร็จสิ้นจากการฝังไม่ใช่ตอนกำลังเอาลงอันนั้นไม่เรียกตัสบีดแต่เราน่ะไปเรียกกันเองว่าตัสบีดปากหลุมเรียกดุอาปากหลุมไอ้ดุอาปากหลุมเนี่ยถามว่ามีไหมก็อย่างน้อยอิหม่ามชาฟีท่านก็บอกดุอาเอาไว้แล้วถามว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นใครก็เราพูดว่าเราต้องตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะซอฮาบะห์และซาลัฟซอเลห์อิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นคนรุ่นเราหรือไงซาลัฟซอเลห์ชัดเจนมั้ยเนี่ยหรือต้องเอากระเดือกขาดซอแล้วก็พอฟังได้ดูอาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาตอนไหนมันก็ดูอาได้กรรมยัดนะใช่หรือเปล่าบอกแล้วมันไม่มีช่วงเวลาห้ามหรือมันมีลองไปเอาไว้สิหลักฐานที่บอกว่าห้ามขอดูเอาเวลานั้นเวลานี้เนี่ยลองดูสิตายไปเป็นพันปีเรียงได้เลยกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เช้าก็ได้เย็นก็ได้บ่ายก็ได้วันอะไรก็ได้
ช่ป่ะได้ทั้งหมดนั่นแหละดุอาทีนี้ตัสบีดน่ะตรงไหนล่ะอิสตัฆฟิรูลิอะคีกุมวะซะลูละฮูอัตตัสบีดะลิอันนะฮูอัลอานยุสอัลเอากะมากอลให้ขออิสติกฟารให้แก่พี่น้องของพวกท่านและขอต่ออัลลอฮ์ให้ตัสบีดแก่เขาเอาแปลงออกมาดิถ้าคนแปลงคำสั่งออกมาเป็นตัวหะดีษไอตัวอะไรตัวดุอาเขาก็จะแต่งแปลงได้แล้วอัลลอฮุมมักฟิรละฮูนี่คืออิสติกฟิรูลิอะคีกุมอัลลอฮุมมักฟิรลิอะคีนาหรืออัลลอฮุมมักฟิรละฮูนี่คือหนึ่งดุอาวะซะลูละฮูอัตตัสบีดก็คืออัลลอฮุมมะซับบิตฮูอินดะซุอาลิลมะลากัยนีหรืออัลลอฮ์มะซับบิตฮูนะอะลัลกอลิซาบิตกะมาซับบะตะฮูฟิลฮายาติดดุนยาก็แล้วแต่นี่แปลงมาจากคำสั่งนบีคือวะซะลูละฮูอัตตัสบีดนะแค่นั้นตัสบีดน่ะแค่นั้นและตัสบีดน่ะตอนไหนบาดัลฟาราฆีมินัดดะฟีหลังการเสร็จสิ้นจากการฝังการฝังที่เรียกว่าเสร็จก็คือดินเสมอด้วยกับพื้นดินเสมอด้วยกับพื้นนั่นแหละอย่างน้อยจะรอให้ทำหลังเต่าเสร็จก็ไม่ว่ากันแต่เริ่มตัดบิดได้ตั้งแต่ดินเสมอด้วยพื้นผมก็เคยเห็นนะบางคนนี่พอเวลามายัดลงได้พักหนึ่งเอาแล้วตัดบิดแล้วแต่ละเกณฑ์ไม่เอาจะตัดบิดแล้วคำถามท่านจะปฏิบัติตามซุนนะทำไมท่านไม่ดูให้ดีซุนนะนบีก็คือเมื่อเสร็จสิ้นจากการฝังเสร็จยังมันยังนะพี่จะรีบไปไหนอ่ะตะละเกนก็เหมือนกันตะละเกนบอกไปแล้วคราวที่แล้วใช่ป่ะตะละเกนน่ะให้ดีนะตะละเกนมี2ที่นะตะละเกนอันหนึ่งเป็นซุนนะอีกตะละเกนอีกอันนึงอิบนุตัยมียะห์บอกลาบะซะบีไม่เป็นอะไรทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มัซฮับชาฟีบอกตะละเกนน่ะอ่อนตะตบีดน่ะแข็งหนังสือบาจุรีจึงบอกว่าถ้าตัสบีดแล้วไม่ต้องตะละเกนก็ได้แต่ถ้าตะละเกนแล้วให้ตัสบีดจบไหมก็เราไม่ตะละเกนเราก็ออกไอ้นี่ประเด็นแหม่ล่อกันแรงอีแล้วงานของชาวสวรรค์เสร็จสิ้นแล้วที่เหลือเป็นงานของชาวนรกแหมหวังไหวไหมเนี่ยนี่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มซาลัฟซาลัฟเขาหุกกลมกันงี้เลยเราเนี่ยถ้าตามอากีดะห์ซาลัฟเนี่ยปากเราจะหนักเรื่องนี้นะจะบอกให้ไปเที่ยวเอาคนออกจากความเป็นอิสลามนะหรือการกำหนดที่ให้เขาเข้าในบ้านปลายเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดันเสือกรู้ดีว่าไอ้ขัวนั่นเขาจะไปไหนวะลานุนซิลุอะฮะดัมมินฮุมจันนะตันวะลานาราเราจะไม่นำเอาคนหนึ่งคนใดจากอะห์ลุลกิบละลงสวรรค์หรือนรกนี่คืออากีดะห์ตอฮาวิยะห์อากีดะห์ซาลัฟยกเว้นที่มันมีหลักฐานยืนยันมานบีเราไปไหนซอฮาบะห์ไปไหนนะท่านหญิงคอดีญะห์ไปไหนท่านหญิงฟาติมะห์ไปไหนซิตตีมะเรียมไปไหนท่านหญิงอาซียะห์ไปไหน10คนที่เป็นซอฮาบียะห์ไปไหนคนเหล่านี้มีหลักฐานยืนยันฮารูเอกอรูนฮามานฟิรอูนอบูละฮับอบูจะฮันไปไหนไปนรกนี่มีหลักฐานยืนยันแล้วนายลีเสือสมิงนี่มีหลักฐานยืนยันไม่ว่าจะไปไหนไม่มีเมื่อไม่มีอย่าไปยัดเยียดให้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาตายในสภาพอย่างใดเฮ้ยไปพูดกันชัดเจนว่าอาจารย์ของเรานี่ชาวสวรรค์แน่นอนเด้อไม่ได้กระทั่งเป็นอยู่นี่แหละวางใจไม่ได้อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันกะวะมันอะรอดะอันยะกูนมุสตันนันฟัลยัสตันนะบิมันกอดมาตะลิอันนัลฮัยยะลาตะอ์มะนุอะลัยฮิลฟิตนะห์2ชั่วโมงเลยใครประสงค์จะเป็นคนถือซุนนะห์จงถือซุนนะห์ตามแบบอย่างของคนที่ตายไปแล้วใครอ่ะตายไปแล้ววะฮาอูลาอิอัศฮาบมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาคือบรรดาซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คนในกุโบบรรดาเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยมันจะหมายคนตะกี้ตะวังในกุโบน่ะไม่ใช่ให้ตามซอฮาบะห์ซึ่งท่านเหล่านั้นตายไปหมดแล้วทําไมไม่ให้ตามคนเป็นไอ้คนเป็นที่กําลังอร่อยอยู่เนี่ยลิอันนัลฮัยยะลาตะมะนุอะลัยฮิลฟิตนะห์เพราะคนยังมีชีวิตอยู่ไม่อาจวางใจได้ซึ่งการฟิตนะห์วันนี้ว่าอย่าง
พรุ่งนี้ไหวอย่าง10ปีที่แล้วไหวอย่าง10ปีให้หลังไหวอย่าง40ปีที่แล้วไหวอย่าง40ปีให้หลังไหวอย่างนี่ยังมีชีวิตกันทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมบางคนนี่ยึดกับครูติดที่ตัวครูว่าถ้าครูเราแล้วก็ทุกอย่างที่ครูเราพูดครูเราทำคือซุนนะกลายเป็นว่าครูเราคือซุนนะที่เดินได้เมียครูเวลาครูหย่ากับเมียไอ้ลูกศิษย์ดันไปแต่งกับเมียครูไอ้ลูกศิษย์อีกคนนึงบอกมึงไปแต่งกับเมียครูได้ยังไงคำถามเมียครูนะเว้ยไม่ใช่เมียนบีนี่จะเอาครูเป็นนบีแล้วใช่หรือว่าพี่น้องอย่าไปยึดติดที่ตัวคนนะผมจะไม่พูดให้พี่น้องต้องเชื่อผมพี่น้องไม่เชื่อขีนาผมก็ไม่เป็นไรแต่ฟังดูไอ้ที่พูดเนี่ยพอมันจะเข้าเขาบ้างไหมแต่มันฟังได้ก็ฟังไปเถอะนะผมก็ไม่ประกันตัวเองเขาห้ามประกันตัวเองห้ามชำระตัวเองเราจะมาชำระว่าตัวเราบริสุทธิ์เรามันเจ๋งเรามีตักวามากกว่าคนอื่นได้ไงอ่ะตัวใครตัวมันของใครของมันเข้าใจไหมนบีไม่เคยยกมือในการขอดุอานอกจากการขอฝนอย่างเดียวหรือไม่ใช่การยกมือในดุอานั้นถึงขั้นตะวาตุรมะนาวีเรื่องมุตะวาเตรคือการรายงานอย่างท่วมท้นจากท่านนบีคนรุ่นต่อรุ่นคนรุ่นต่อรุ่นนะรายงานเป็นจำนวนมากไม่ขาดตอนและเป็นไปไม่ได้โดยหลักสติปัญญาว่าคนจำนวนมากในแต่ละรุ่นนั้นรวมหัวกันกุเรื่องนี้แล้วก็รายงานจากนบีเป็นไปไม่ได้คุมรายงานกันเยอะอ่ะตะวาตุรนี่เช่นไบตุลลอฮ์อยู่ไหนไบตุลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะมันเป็นไปได้เมื่อคนมันรวมหัวกันหลอกเราอยู่ที่มักกะทั้งที่มันอยู่ที่บังกลาเทศคนกี่รุ่นเขารายงานกันมาว่ามันอยู่ที่นั่นทั้งนั้นแหละใช่หรือเปล่าไอ้นี่ย้ายไปอยู่บังกลาเทศได้ไงเหมือนกันตะวาตุรแบ่งเป็น2ประเภท1ตะวาตุรลัฟซีก็คือลาฟารายงานมาจากปากนบีเนี่ยมาเหมือนกันเลยกุรอานเนี่ยแน่นอนเป็นมุตะวาเตรลัฟซีนะกุรอานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยแหละใช่ป่ะแต่ที่แน่ๆหะดีษนบีเนี่ยไอ้ที่เป็นมุตะวาเตรลัฟซีก็คือรายงานจากปากนบีถ้อยคำเนี่ยเหมือนกันเลยเช่นมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารีเนี่ยเป็นหะดีษมุตะวาติรลัฟซีด้วยคำเนี่ยถ่ายมาเนี่ยกี่รุ่นเนี่ยเป็นอย่างนี้บุคคลใดกล่าวตู่ต่อข้าพเจ้าโดยเจตนาบอกว่าข้าพเจ้าพูดทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดบุคคลคนนั้นจงเตรียมที่นั่งไว้ในนรกกระภูมินี่หะดีษมุตะวาติรอีกอันหนึ่งเขาเรียกมุตะวาติรมะนาวีตะวาตุรมะนาวีก็คือรายงานกันเนี่ยโดยไนยะของมันไนยะของมันไม่ใช่คำเรื่องเนี่ยรายงานรวมกันเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนบีทำตรงนู้นนบีทำตรงนี้แต่ว่าเวลาเราไปดูแต่ละอันต่างกรรมต่างวาระแต่ละเคสอาจจะไม่ถึงขั้นมุตะวาติรคือไม่ได้ท่วมท้นขนาดนั้นแต่ถ้าเอามารวมกันเฉพาะเรื่องนี้ภายใต้หัวข้อเดียวกันเช่นการยกมือขณะขอดุอาการยกมือขณะขอดุอารวมเรื่องทั้งหมดที่ต่างกรรมต่างวาระนั่นแหละถึงขั้นตะวาตุรมะนาวีดังนั้นอิตติฟาของบรรดาอุลามะแม้กระทั่งเชคบินบาสตอบไว้ชัดเจนว่าการยกมือขอดุอาเป็นสาบับหรือเหตุในการที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับท่านยอมรับเพียงแต่ท่านเนี่ยมีความเห็นในฟัตวาของท่านว่าหลังการละหมาดแล้วไม่มีการยกมือขอดุอาแต่หลังละหมาดฟัตดูแต่ถ้าจะขอมือยกนะจะยกมือขอดุอาให้ไปกระทำในละหมาดสุนัตนี่เชคบินบาสตอบคำถามอะไรคือข้อจำแนกระหว่างการไม่มียกในหลังละหมาดฟัรดูกับยกหลังละหมาดสุนัตอะไรเป็นข้อจำแนกถ้าหลังฟัรดูแล้วก็ไม่ได้ถ้าหลังสุนัตแล้วก็ได้เอาข้อจำแนกมาแย่ยังไงให้เหตุผลที่
พราะนบีท่านไม่ได้กระทำอ่ะถ้าท่านนบีไม่ได้กระทำหลังฟัรดูไอ้หลังสุนัตก็กระทำไม่ได้ตามกฎที่ท่านตั้งมานี่ไม่ใช่ว่าถ้าหลังฟัรดูแล้วก็ทำไม่ได้แล้วหลังสุนัตแล้วก็ทำได้เฮ้ยถ้าหลังฟัรดูมันทำไม่ได้หลังสุนัตมันก็ต้องทำไม่ได้เพราะนบีไม่ได้ทำจริงหรือเปล่าพี่น้องคิดตามผมไม่ทันนะแล้วทำไมท่านบอกว่าการยกมือนั้นน่าเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับคำขอดุอาทำไมแหละอีตอนหลังละหมาดฟะดูนะเราไม่อยากที่จะให้อัลลอฮ์นะตอบรับเลยเราถึงไม่ทำสาเหตุสาบับดังกล่าวนั้น พอไปถึงหลังละหมาดสุนัตเราก็ทำประเด็นมันก็คือการยกมือนั้นยกได้โดยอิตติฟากไม่มีใครเลยบอกว่าฮารามยกการยกมือเนี่ยยกได้ส่วนจะเป็นซุนนะห์แข็งแรงหรือไม่ก็ว่ากันไปยกก็ได้ไม่ยกก็ได้การขอดุอามีทั้งยกมือและไม่ยกมือจะเข้าห้องน้ำต้องยกมือไหมจะไอ้นั่นกับภรรยาน่ะต้องยกไหมกำลังขี่กันอยู่เลยเนี่ยอัลลอฮุมะจันนิบนะชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนนะมารซักตานารูปหน้าด้วยป่ะหรือว่าไปจับนมยังไงยกมือนะยกก็ได้ไม่ยกก็ได้ใครจะยกก็ยกใครไม่ยกก็ช่างเขามือใครมือมันละหมาดด้วยกันได้ไหมเนี่ยได้ก็ถ้าเราไม่อยู่ขอดุอาเราก็ออกเหมือนกันดุอารวมกันดุอาไม่รวมกันต่างคนต่างขอมันทำได้ทั้งหมดทั้งเพนั่นแหละมันมีหลักฐานของมันประเด็นมันก็คือถ้าเราไม่รวมขอกับเขาเราก็ออกมาข้างนอกก็เท่านั้นเองไอ้คนที่ขอก็ว่ากันไปดิกรุลลอฮ์รวมกันได้ไหมอ่ะดิกรุลลอฮ์รวมกันได้ไหมบางคนบอกไม่ได้ดิกรุลลอฮ์รวมกันไม่ได้ก็ละหมาดไงละหมาดเป็นดิกรุลลอฮ์ป่ะหรือไม่ใช่อ่ะลองตอบหน่อยที่ว่าดิกรุละหมาดไม่ใช่ดิกรุลลอฮ์แล้วเห็นมารวมทำกันหมดล่ะมารวมทำด้วยกันล่ะพอมารวมทำกันเสร็จมีคนขอดุอาอยู่คนเดียวด้วยแล้วที่เหลือเก่าอามีนก็ลั่นสุเราเลยอยู่ตรงไหนอ่ะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมดุอาป่ะเนี่ยดุอาซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมัฆฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนเต็มสุเราเลยอามีนอามีนกันเต็มสุเราเลยนั่นน่ะคนอันน่ะตัวอิหม่ามคนเดียวเองที่เหลือกล่าวอามีนในวันศุกร์ให้มีการดุอาใช่ป่ะในคุตบะที่2ให้ดุอาอิหม่ามมีซุนนะห์ให้ยกมือไหมไม่มีมันมีหะดีษรายงานมาด้วยว่าเขามีการค้านกันเพราะว่ามันมีคนขึ้นแล้วก็ไปยกมือนบีท่านจะอิชารัตเวลาขอดุอาในคุตบะนบีจะอิชารัตนี่อิชารัตอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอะลอฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตใช่ป่ะส่วนไมตุกะนี่คําถามเอาง่ายๆนิดเดียวนบีเคยถือไหมเอางี้ก่อนนบีเนี่ยเคยถือไหมนบีเคยถือจบถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถ้าถือล่ะก็นบีเคยถือนะมันจะได้ไม่โหจะเผาไมตุกะจะเผาผ้าโยสุราแตกสุดท้ายสุราแตกอะไรกันอ่ะยกถามว่าคนข้างล่างล่ะคนข้างล่างคนข้างล่างทำไงอิหม่ามไม่ให้ยกมือแต่ให้อิชารัตคนข้างล่างมะมุมในหนังสือบิดะวะอัคตออัลมุศอลลินซึ่งเป็นหนังสือของซุนนะห์นะเขาเขียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดที่มันมีข้อผิดพลาดมีบิดอะห์มีอะไรเขาตอบว่ากรณีของอิหม่ามนั้นอิหม่ามนั้นไม่ต้องยกมือถือเป็นมักรูห์ด้วยเพราะคีลาฟุสุนนะให้อิชารัตเวลาขอดุอาส่วนข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมะมูมสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือให้มะมูมยกมือและกล่าวอามีนทำไมอ่ะ มันเหมือนกับว่าร่วมด้วยช่วยกัน
อิหม่ามเขาขออัลลอฮุมะฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาอ่ะถ้าแปลเป็นโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยให้แก่บรรดาพี่น้องมุสลิมบรรดาพี่น้องมุสลิมัดบรรดามุมินบรรดามุมินัดทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ตายไปแล้วเห็นไหมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงชี้ทางนำให้พวกเราทั้งหลายด้วยพวกเราก็นั่งเงยหน้ามองเขาขอดวงให้แกเนี่ยไอ้นี่นั่งบูดอมขี้ฟันอยู่เขาขอดุอาให้แกลักษณะมันเหมือนไงก็ขอไปก็ไม่อยากได้เป็นงั้นป่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอากับกิริยามันใช่ไหมมันไม่ใช่ประเด็นว่าจะเป็นบิดาจะเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่เพราะนบีท่านไม่เคยทำอยู่แล้วไอ้ที่ว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพูดเรื่องนบีทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเพราะนบีท่านไม่ได้ทำอยู่แล้วไอ้การมาเป็นมะมูมละหมาดวันศุกร์นบีท่านไม่เคยเป็นอยู่แล้วเพราะนบีเป็นอิหม่ามอย่างเดียวตลอดชีวิตของท่านทีนี้คำถามก็คือแล้วมะมูมทำยังไงอ่ะเอาก็ดูว่าได้ไหมล่ะยกมือเป็นอาดับใช่ป่ะเป็นมารยาทองค์ประกอบของการขอดุอาเมื่อขอดุอาให้กล่าวว่าไงมุมินอิซาอัมมานัลอิมามฟะอัมมินูเมื่ออิหม่ามได้กล่าวอามีนพวกท่านก็กล่าวอามีนด้วยหมายความว่าถ้าอิหม่ามเขาขอดุอาน่ะให้เราเนี่ยกล่าวอามีนฟะอินน่ะอะไรฟะอินนะฮูมันวาฟะกะตะมีนูฮูตะมีนัลมะลาอิกะฮ์วูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเห็นมั้ยเพราะว่าไอ้คนใดก็ตามที่หากว่าการตะมีนของเขากล่าวอามีนมันไปตรงไปพ้องกับบรรดามะลาอิกะฮ์เขาได้รับการอภัยโทษถามว่ามันเสียหายอะไรตรงไหนนี่กลายเป็นว่ายกก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้อามีนก็ไม่ได้เหมือนกับคนประเภทที่โต๊ะขอเตบกำลังขอดุอาให้กับคนข้างล่างอยู่แต่คนข้างล่างนั่งในลักษณะไม่สนก็ไม่อยากได้ขอไปดิขอไปดิมันเป็นอย่างนี้ไหมมันควรจะพุ่งไม้ตุกะลงไหมพูดกันจริงๆแล้วพี่น้องไปดูที่มัสยิดฮารอมเวลาอิหม่ามขอร้องไห้กับหมดอามีนอามีนดังลั่นกับมันอะไรแหละถ้ามันทำไม่ได้แล้วเขาจะทำทำไมเขาไม่มีแล้วจะน่าด่าอิหม่ามเขาบอกหรือไงอุลามาซาอุดีเขาไม่มีคนบอกหรือไงว่ามันทำไม่ได้เนี่ยก็อิหม่ามขอเนี่ยอย่างกะละหมาดตะเราะวะห์เห็นป่ะโอ้ขอกันนะอามีนอามีนอยู่กันเงี้ยและไอ้นี่อะไรละหมาดวันศุกร์เฉยกันไปหมดเงียบอิหม่ามขอโอ้อัลลอฮ์ขอบงได้ทรงประทานอภัยโทษแก่พวกเราทั้งหลายด้วยเงียบขอได้ทรงเมตตาต่อพวกเราทั้งหลายด้วยเงียบในสุราไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงอามงอามีนอะไรไม่มีเนี่ยนี่ฝากกับพวกเราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจซุนนะเราจะรู้เลยว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่บอกกันนะจนกระทั่งอะไรก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่หรอกมันก็มีได้บางละมึงไอ้ไม่ได้ก็มีของมันต้องมีทั้งสองอย่างนี่แหละจบจบนะโอเควัลลอฮุอาลัมฉันว่าตรงเนี้ยตาตื่นแล้วแหละแอนดาลุสเนี่ยเฉยๆก็ถ้าจะตอนในคราวหน้าก็คงจะเป็นประเด็นผมจะหยิบเป็นประเด็นมาต่างหากนะถ้าจะเชิญอีกวัลลอฮุอาลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลิวะละกุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ในซุนันอัดดารกุตนีเนี่ยมีรายงานว่าบรรดาซอบัตเวลาเขาเจอหน้ากันพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยเขาจะจากกันเขาจะไม่แยกจากกันจนกว่าจะได้อ่านซูเราะตุลอัศรเพื่อเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันวันนั้นเวลาจะปิดประชุมให้อ่านซูเราะตุลอัศรนะแล้วก็ขอดุอาซึ่งนบีก็มีดุอาหลายบทด้วยกันที่เป็นดุอาในการปิดประชุมผมก็จะใช้ดุอาของท่านนบีเป็นหลักในการปิดประชุมหรือมัจลิสนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอะรินัลฮักกะฮักกันวะรุซุกนัตติบะอะวะอะรินัลบาฏิละบาฏิลันวะรุซุกนัสตินาบะอัลลอฮุมมะจะลจะมะนาดาจะมันมะรฮูมะวะจะลตะฟะรุกะฮูมินบะอ์ดิฮิตะฟะรุกะมะซูมะวะลาตะจัลฟีนาชะกียะวะลามะห์รูมะอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอะวะริซกันฮะลาลันฏอยยิบะวะอะมะลันมุตะกับบะลาอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอิลมินลายันฟะวะมินกัลบิลลายักชะวะมินนัฟซิลลาตัชบะวะมินอัยนิลลาตัดมะวะมินدعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين
อัลลอฮุมมะกอซิมลานามินคอชยะติกมาตะฮูลุบัยนานาวะบัยนะมาอซิกวะมินตออาติกะมาตุบัลลิกุนาบิฮิจันนะตักวะมินัลยะกีนมาตุฮาวินุบิฮะอะลัยนามะซาอิบัดดุนยาอัลลอฮุมมะมัตติอ์นาบิอัสมาอินาวะอับศอรินาวะกุวะตินามาฮยัยตะนาวะจะอัลฮุลวะริษะมินนาวะจะละซารานะอะลามันซอละมะนาอัลลอฮุมมะอ์ซินาอกิบะตะนาฟิลอุมูริกุลลิฮาวะลาตะจัลมุศีบะตะนาฟิดีนินาวะลาตะจัลิดดุนยาอักบะรฮัมมินาวะลามะบลัฆอิลมินาولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته